بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับที่นี่ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ต้อนรับชั้นพี่ชั้นน้องนะครับดูแล้วมีความอบอุ่นแล้วก็ประทับใจนะครับวันนี้เนี่ยนะเราได้มีโอกาสมาพบกันก็คือจะได้พูดคุยกันในเรื่องของหลักการศรัทธาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในหัวใจของพวกเรานะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนต้องรู้กันเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนะครับมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยทุกคนนะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็หาความรู้นะครับสิ่งที่จำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนเลยก็คือ1จะต้องรู้นะครับ4ประเด็นด้วยกันที่พวกเราทุกคนเกิดมาเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างพวกเรามาแล้วก็พระองค์ก็ทรงยืนยันเอาไว้นะครับว่าวะมาคอลักตุลยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนแน่นอนเรานั้นไม่ได้สร้างมนุษย์แล้วก็สร้างยินขึ้นมาเพื่ออื่นใดเลยอิลลาลิยะบูดูนนอกจากว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประเด็นที่หนึ่งเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสร้างมาเพื่ออิบาดะห์แล้วก็พอบอกจุดประสงค์ในการสร้างแล้วเนี่ยนะครับสร้างเราให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออิบาดะห์เนี่ยนะครับพระองค์ก็วางขอบวางกรอบของการอิบาดะห์เอาไว้โดยให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาเป็นแบบอย่างไม่ใช่ปล่อยให้พวกเราเนี่ยหาวิธีการในการที่จะอิบาดะห์เราจะอิบาดะห์อย่างไรก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับตามใจนะอยู่บนความเชื่ออย่างไรเราก็ปฏิบัติตามใจของพวกเราอันนี้เนี่ยนะครับหลักการของศาสนาอิสลามนั้นได้ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างนะพอบอกจุดประสงค์ก่อนว่าพระองค์ทรงสร้างพวกเรามาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้รอซูลมาเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้รอซูลถือสารมาเป็นสารตาตั้งนะครับว่าเราก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซานาตุนแน่นอนในตัวของในพวกท่านทั้งหลายนั้นสำหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นนะครับฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซานาตุนในตัวของรอซูลนั้นย่อมมีแบบอย่างที่ดีงามให้กับพวกเรานะครับอันนี้รอซูลถือสารมาแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรเป็นหนังสือผ่านทางมาเนี่ยมาบอกว่าถ้าเราตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่หลงผิดในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุนี้จึงจำเป็นเลยในประเด็นแรกก็คืออัลอิลมุนะครับเราต้องรู้เรื่องศาสนาเนี่ยนะบรรดานักวิชาการก็เรียบเรียงไว้หมดเลยว่าต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ก่อนก็คือต้องเรียนต้องศึกษาก่อนนะครับประการที่สอง
อัลอามาลูบิฮีพอเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำยังไงอัลอามาลูบิฮีต้องปฏิบัติรู้อย่างเดียวปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติไม่ได้ใครพูดที่ไหนเราก็ไปฟังเราก็เปิดเราก็ดูแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนรอสักพักนึงไม่ได้นะครับจำเป็นเลยเพราะจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้แล้วจำเป็นต้องปฏิบัติในขั้นตอนต่อมาในสิ่งที่เรารู้แล้วสองประการนี้เนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนกันไม่ได้ด้วยก็คือปฏิบัติก่อนรู้เนี่ยไม่ได้นะครับเราส่วนมากนะครับส่วนมากเลยของพวกเราหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราปฏิบัติก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้ทีหลังพอเสร็จแล้วพอเราจะแก้เนี่ยมันแก้ไม่ได้เราปฏิบัติก่อนรู้นะครับคือเราดูอ๋อเนี่ยเรียนรู้โดยการกระทำของบุคคลต่างๆนะครับโดยเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้รู้แต่บางทีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รู้อยู่บนพื้นฐานของหลักการบนหลักการของศาสนาบนข้อมูลที่ถูกต้องเขาอะไรเราปฏิบัติตามหน้าตามเขาไม่เป็นไรเขาก็รู้อันนี้อีกชนิดหนึ่งที่ว่าเราจะต้องอะไรเลือกเราจะต้องคัดสรรว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติก่อนที่เราจะรู้เนี่ยพอเวลาเรามารู้ทีหลังเป็นปัญหาเขาทำกันอย่างนี้มาเขาทำกันมาตั้งนานแล้วเพราะส่วนมากนั้นของเราเรียนรู้จากการกระทำใช่ไหมก็คือการทำก่อนที่จะรู้พี่น้องสังเกตนะสังเกตว่ามันอย่างนั้นใช่หรือเปล่าทำไปก่อนกันแล้วกันแต่พอเวลาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันรู้ง่ายมันเรียนง่ายมันฟังง่ายนะครับเรามารู้ทีหลังพอมารู้ทีหลังทำไปตั้ง20ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นทำกันมาตั้งนานแล้วเขาทำกันมาตั้งนานแล้วอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นบอกกับพี่น้องนะว่าสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาเรียบเรียงเอาไว้นั่นก็คืออัลอิลมุกอบะลัลอามัลเราต้องรู้ก่อนที่จะปฏิบัตินะครับเรื่องอะไรก็ตามที่เราผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาก็ว่ากันไปแต่พอหลังจากที่พอเรารู้เรามารู้ทีหลังเนี่ยเราก็ต้องดูโดยกรอบของมันเดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าเรื่องอิบาดะห์ที่มันจะทรงคุณภาพประสิทธิภาพและเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยอมรับเนี่ยอิบาดะห์แบบไหนแล้วพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องจะไม่ฝืนเลยจะไม่ฝืนทั้งที่ว่าเคยทำมาแล้วพี่น้องไปบอกต่อนะครับว่าใครจะทำมาขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าทำบนพื้นฐานของผู้ที่เอามาบอกเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสวรรค์ไม่ได้รับรองการันตีว่าทำแล้วไปสวรรค์หรือไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนมาตามผู้ที่การันตีถ้าไม่งั้นเราจะไปเอาสวรรค์ที่ใครถ้าหากว่าเราเอาความรู้จากคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ที่แท้จริงมาเนี่ยนะครับทำไปเพื่ออะไรก็ได้ทำอะไรก็ดีทั้งนั้นนะนี่คือพื้นฐานของพวกเรานะครับของเนี่ยดีทั้งนั้นไอเนี่ยดีไม่ดีไอเนี่ยดีไม่ดีอ่านอย่างเงี้ยดีไม่ดีทำอย่างเงี้ยดีไม่ดีแต่ดีมันไม่ได้อยู่บนหลักการไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ไม่ได้อยู่ในแบบอย่างในกรอบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยเราก็จะไปเอาสวรรค์ที่ไหนดีอย่างที่เราว่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ดีทำเนี่ยดีไม่ดีละหมาดแต่ดีไม่ดีแต่นี่ว่าละหมาดวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ใช้ห้าอัลลอฮ์ใช้มาแค่ห้าเวลาอย่างนี้เป็นต้นเราบอกละหมาดจะมาดีเพิ่มอีกสักเวลานึงว่างๆได้ไหมไม่มีคนใช้ไม่มีคนรับรองอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ใช้อะรอซูลก็ไม่ได้ทำอะแต่เราบอกว่าดีของเราเองละหมาดไม่ดีเหรอดีใช่ไหมครับละหมาดไม่ดีแหละทุกคนบอกดีละหมาดดีก็อัลลอฮ์ใช้แต่ใช้แค่ไหนถ้าเราไปทำเกินจากที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยเราจะเอาค่าตอบแทนจากใครพี่น้องต้องคิดอย่างนี้นะครับเราจะไปเอาค่าตอบแทนที่ใครอ่ะถ้าหากว่าผู้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ผู้ที่มาเป็นแบบอย่างก็ไม่ได้ทำ
เราจะไปเอาค่าตอบแทนที่ใครเราจะไปเอาสวรรค์ที่ใครเพราะฉะนั้นเราต้องทำอยู่บนพื้นฐานที่มีแบบมีอย่างมีคำสั่งใช้แล้วก็มีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองถ้าไม่งั้นพอตายไปแล้วเราจะไปเอาความดีที่ไหนอ่ะนะครับเราจะไปเอาค่าตอบแทนที่ใครอ่ะก็ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ใช้เคยทำให้ดูแบบเนี้ยละหมาดดีไม่ดีดีทำอัลลอฮ์ใจมา5เราทำ6สุญูดดีไหมดีรุกวะดีไหมดีเพราะเป็นค่าที่นอบน้อมแสดงความคารวะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดีไม่ดีไม่งั้นเราทำเรารุกวะรอกาตเพิ่มจากรอกาตละ1ครั้งเนี่ยรุกวะสัก2ครั้งเนี่ยไม่ดีหรือไม่ดีเหรอไม่ดีทำไมก็เพราะว่าไม่มีแบบอย่างไงแต่ถามว่าในตัวของรุกวะน่ะดีไม่ดีทำรอกาตละ2ครั้งเพิ่มเอาเองได้ไหมไม่ได้นะครับนอกจากละหมาดที่เป็นแบบอย่างที่มีรอซูลได้บอกอย่างเช่นละหมาดใดในเรื่องของสุริยคาตในเรื่องของจันทคาตอันนี้มีนะครับสุญูดละดีไหมดีก็รอกาตนึงให้สุญูด2ครั้งเราเอาให้มันเกินกว่านั้นไม่ได้เลยไม่ได้ถามว่าทำไมก็รอซูลไม่ได้ใช้ดีของเราน่ะเราว่าดีเนี่ยเราจะไปเอาค่าตอบแทนที่ไหนเราจะไปเอาค่าตอบแทนที่ใครเพราะนั้นจึงจำเป็นบนเหนือพวกเราทุกคนที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะปฏิบัตินะครับอันนี้ตามหลักของอะกีดะห์ก็คือหลังจากที่รู้แล้วอัลอิลมุรู้แล้วเราต้องอะไรอัลอามัลบิฮีต้องปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้ด้วยนะครับประการต่อมาอัดดะวะตุอิไลฮิรู้ตัวเองรู้แล้วนะครับ2ปฏิบัติแล้ว3อัดดะอวะตุอิไลฮิเรียกร้องคนอื่นให้เขาทำด้วยเห็นไหมเช่นที่พี่น้องได้มารวมตัวกันอย่างนี้เนี่ยนะครับมาทำงานมารวมตัวกันแบบนี้เนี่ยนะครับมาอยู่ในสถานที่อย่างนี้เนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะรู้แล้วหลังจากที่รู้แล้วเอาไปปฏิบัตินะครับเอาไปปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติแล้วทำยังไงต่อเอาไปบอกคนอื่นให้รู้ว่าเรื่องนี้ในความเป็นจริงทำเอาไปบอกนะครับเอาไปบอกก็คือเอาไปอะไรเชิญชวนกันให้เอาไปดะวะกันนะไม่ใช่เรียนแล้วเอาไปทะเลาะกันนะดะวะกันวันเนี้ยเอามีการกระทำที่มีเนี่ยนะครับในสังคมที่มันหลากหลายมีคนทำอย่างนี้มีคนทำอย่างนี้มีคนทำแบบเนี้ยเราไปดะวะนะครับอาจจะมีความแตกต่างก็ไปก่อนเราให้เราเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเราอยู่ในอะไรการกระทำที่เป็นซุนนะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนี่ยหลังจากนั้นเราไปดะวะคนอื่นนะครับเราคุยได้ไหมเรื่องศาสนาเราเรียนรู้พอรู้แล้วเนี่ยเราเอาไปอะไรเราเอาไปคุยได้ไหมเอาไปคุยให้ได้พี่น้องครับเราเคยนั่งฟุตบอลแข่งเรานั่งคุยกันเป็นครึ่งคืนแล้วไม่เคยทะเลาะกันนะครับเรารักรถเราแต่งรถเรานั่งคุยกันได้แต่งรถเราชอบรถยี่ห้อนี้แต่งแบบนี้ทำอย่างนี้ตอนนี้อะไรไปซื้ออะไรไปทำที่ไหนยี่ห้ออะไรทีเดียวเรานั่งคุยกันได้เป็นครึ่งวันเราไม่เคยทะเลาะกันนะครับฟุตบอลเราคุยได้ไม่ทะเลาะกันคนที่รักต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้คุยได้เวลาบ้าเวลาฮิตขึ้นมาเนี่ยนะครับบอลสีบอลทรายเราคุยได้หมดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอเวลาเราหมุนเข้าคุยในเรื่องของศาสนาวงแตกพี่น้อยเคยสังเกตไหมเคยสังเกตไหมเอ็มอ่ะคุยเรื่องฟุตบอลนะครึ่งวันสมัยที่ฮิตนกหัวจุกอะไอ้มาบ้านนี้ลากกงหิ้วกงเอาไปแขวนรวมกับบ้านนี้บ้านนี้ลากกงหิ้วกงเอาไปรวมกับบ้านนี้แล้วก็ไปนั่งฟังเสียงนกเนี่ยนะแล้วก็นั่งวิจารณ์กันของใครเสียงเป็นยังไงของใครรูปร่างเป็นยังไงดูแลอย่างดีเลยนะครับเป็นลูกน้องนกอย่างดีเลยนะเวลาจะให้อาหารต้องใช้ของอะไรต้องใช้ของที่เป็นของที่แพงๆใส่ข้าวใส่อาหารนะครับให้มันกินดูแลดีแล้วก็เสร็จแล้วเอาไปแขวนแล้วก็นั่งเฝ้ากัน
จนกระทั่งบางครั้งบางคราเลยเวลาละหมาดไม่ทะเลาะ กันนะแต่พอเวลาคุยเรื่องศาสนาทำไมเราต้องทะเลาะ กันพี่น้องแปลกไหมนะครับเอาอันนี้ให้ข้อสังเกตเอาไว้นะเดี๋ยวคำตอบเดี๋ยวคำตอบเนี่ยมันจะมีนะอ้าวอัลอิลมุนะครับอัลอิลมุวันอามาลูบีเรียนให้รู้แล้วก็ไปปฏิบัติประการต่อมาอัดดะวะตุอิไลฮิเราเรียกร้องเชิญชวนให้ทำนะครับพี่น้องครับผมมาเห็นสถานที่ที่พี่น้องอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยรู้สึกตื้นตันใจว่าบรรยากาศหรือว่าบริเวณสถานที่แบบนี้เนี่ยนะมีคนที่ใฝ่รู้มีคนที่ใฝ่เรียนมีคนที่อยากจะทำอิบาดะห์ที่ถูกต้องมีคนอยากจะศึกษาหาความรู้ตามร่องรอยตามแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับลูกศิษย์มันมาด้วย2คนเนี่ยถามว่าครูนี่จังหวัดอะไรตรงเนี้ยตกลงตรงนี้จังหวัดอะไรอยู่ในเขตพระนครกรุงเทพหรือว่าจังหวัดนนท์กรุงเทพนะไอ้มากรุงเทพครูเนี่ยจังหวัดอะไรข้างหลัง2คนเนี่ยมันถามกันนะก็มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นคำตอบหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องที่กันดารป่าแต่ว่าเราดูแล้วว่าเหมือนกับห่างไกลความเจริญเหมือนกับแต่ว่าไม่ได้แปลกถ้าที่ไหนก็ตามมีศาสนามีสิ่งที่พูดคุยกันในเรื่องของอัลลอฮ์มีสิ่งที่พูดคุยกันในเรื่องของรอซูลเดี๋ยวเจริญขอให้พี่น้องได้เชื่ออย่างนั้นมักกะฮ์ก่อนมีอะไรอ่ะพี่น้องลองหันไปดูประวัติศาสตร์นะใครเคยไปมักกะฮ์มาแล้วก่อนมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรวันที่นบีอิบรอฮีมเอาอิสมาอีลไปปล่อยอ่ะอัลลอฮ์ใช้ให้เอาไปปล่อยกำลังน่ารักเลยนะเป็นพื้นที่เป็นอะไรเป็นลุ่มเป็นที่ลุ่มเป็นหุบเขาเป็นพื้นที่ท้องกระทะนะมี KFC หรือเปล่าไม่มีมีห้างบินดาวูดไหมไม่มีนะครับมีตึกซอฟวางไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งนกจะไปลงนะความกันดารนะนะครับอัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมเอาอิสมาอีลไปฝากเมียก็ช่างดีเหลือเกินนะเมียก็ช่างดีเหลือเกินพอนบีอิบรอฮีมเอาไปฝากเอาลูกไปปล่อยเอาไว้แล้วเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็เดินหันหลังกลับนะครับเดินหันหลังกลับไม่ได้หันไปมองด้วยสิทธิอายัดยืนขึ้นแล้วก็ถามว่าอิบรอฮีมนี่อัลลอฮ์ใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยให้เอาลูกเอาเมียมาปล่อยในที่ที่ไม่มีน้ำหยดนึงยังไม่มีเลยมีอะไรมีอาหารติดไปถุงหนึ่งติดมือว่าเอาไปปล่อยที่ที่ไม่มีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเมียช่างดีเหลือเกินเมียยืนขึ้นแล้วก็ถามว่าอิบราฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ใช่ไหมนบีอิบราฮีมบอกใช่เพราะใช่แค่นี้แหละแล้วก็กลับนะครับกลับไม่ได้ไปแล้วเมียก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยพอบอกว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์น่ะจบไม่มีน้ำไม่มีเอาถ้าบอกอัลลอฮ์ปล่อยน่ะนั่นคนที่มั่นใจว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ทำตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องกลัวว่าทางออกจะไม่มีฉะนั้นพี่น้องอยู่ที่นี่ณเวลานี้เนี่ยต่างกันกับมักกะฮ์ณเวลานั้นนะครับไม่มีอะไรเลยและที่สุดมีไม่มีและถามว่าทำไมถึงมีล่ะก็เพราะมีนบีไงที่นั่นน่ะที่ปัจจุบันเพราะมีนบีเป็นแหล่งเป็นถิ่นฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีไปให้นบีไปอยู่ให้นบีไปเกิดที่นั่นที่มีที่เราเห็นทุกวันนี้คือสิ่งที่ในอดีตไม่มีเลยและถามว่ามันมีขึ้นมาได้ยังไงอ่ะก็เพราะมันมีศาสนาไงนะครับเพราะมันมีศาสนาเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่มีอะไรก็ช่างไม่มีตังค์ให้มีศาสนานะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีทางออกเลยขอให้มีศาสนาเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีทุกอย่างนะครับขอให้พี่น้องได้เชื่ออย่างนั้นขอให้ได้มีให้ได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติแล้วก็ให้มีการดะวะ
ให้มีการพูดให้มีการคุยกันในเรื่องของศาสนาอย่าทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามักกะฮ์ไม่มีเลยนะครับเป็นทะเลทรายเป็นหุบเขาแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องลองนั่งดูในช่องทีวีก็ได้ใครที่เคยไปแล้วก็ไปดูที่ที่จริงๆก็ได้มีหมดนะครับมีห้างบินดาวูดมีตึกซอบวานะมี KFC อยู่รอบมักกะฮ์ก่อนไม่เคยมีอะไรตอนที่อัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมกับอิสมาอีลไปฝากไม่มีสักอย่างทำไมอยู่ได้ล่ะเพราะอะไรสองคนนี่เพราะอะไรที่เขาอยู่ได้เพราะเขามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับเพราะเขามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีอัลลอฮ์เรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่กลัวสักอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะไม่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้เรากลัวทุกอย่างกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายกลัวนุ่นกลัวจนกลัวหมดแหละถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่กลัวอะไรเลยสักอย่างเดียวถ้าเรากลัวอัลลอฮ์ถึงเวลาละหมาดถึงเวลาอิบาดะห์ถึงเวลาทำหน้าที่ถึงเวลามีการเรียนมีการรู้ไม่ต้องกลัวนะครับโอ้โหเดือนนึงเนี่ยนะพอเดือนนี้บอกบังเขาประกาศประชาสัมพันธ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีนะที่บาแลของเราที่หมู่ซัลลาของเราพอสัปดาห์นี้โอ้สัปดาห์นี้เหรอสัปดาห์นี้ไม่ว่างว่ะเดือนเนี้ยไม่ว่างนะเดือนเนี้ยไม่ว่างไปไม่ได้อ้าวพอเดือนหน้าไม่ไหวอีกแล้วนะครับพอเดือนหน้าบอกไม่ไหวตกลงเราจะมีโอกาสได้เรียนได้รู้ได้ศึกษากันมั้ยเดือนที่แล้วไม่ว่างพอเดือนนี้ไม่ไหวนี่คือสองอย่างที่เราซูซัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเราเนี่ยมาสองอย่างที่พวกเราเนี่ยถูกอะไรที่เราลืมกันเราปล่อยไปมีอยู่สองเนี่ยมันที่มนุษย์ชอบอะไรชอบลืมนะที่มนุษย์ไม่ได้ใส่ใจกับมันเนี่ยมาที่หนึ่งก็คืออัสยฮะตุตอนมีสุขภาพดีนะครับไม่ได้ใส่ใจตอนมีสุขภาพดีจะมาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยพอเวลาจะมาฟังเรื่องศาสนาไม่ว่างตอนที่เราทำอะไรได้ไปตลอดไปได้ทุกที่แต่พอเวลาคุยเรื่องศาสนาแม้ไม่ว่างตอนนั้นเราไหวอยู่แต่เราไม่ว่างเห็นไหมพอตอนนี้เกษียณอายุเกษียณแล้วเนี่ยเราว่างอยู่แต่เราไม่ไหวพอลุกขึ้นมาหลอบ้านมันหมุนไม่ไหวแล้วเห็นไหมครับสองเนี่ยมาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพวกเราก็คืออัสซิฮะตุวัลฟะรอฆตอนมีสุขภาพดีเราไม่ได้พยายามในการที่จะฉกฉวยเอาไว้เลยในเรื่องของความรู้เพราะว่าอะไรเราไปตลอดทำงานวันนี้ต้องไปที่นั่นวันนั้นต้องไปขายไอ้นี่วันนี้ต้องไปอยู่ที่นู่นนะครับนั่นตอนไหวแต่ไม่ว่าแล้วพอตอนนี้เป็นไงอ่ะว่างแล้ว65 70ว่างแล้วแต่ไม่ไหวเห็นไหมครับอัสยะฮะเรื่องสุขภาพแล้วก็อะไรอย่างเนี่ยวันฟะรอฆเรื่องเวลาว่างเราไม่ได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นฝากอย่างนี้นะครับว่าเราขอให้เราฉกฉวยสิ่งที่เรากำลังได้เรากำลังมีอยู่ณเวลานี้เนี่ยให้ได้ให้เราไปบอกนะครับและเราไม่ต้องกลัวนะถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่แค่เนี้ยในยุคของรอซูลเขาก็ฟังกันทีละคน2คน3คนแล้วมันก็เพิ่มเพราะว่าพอเวลาฟังแล้วเนี่ยเขาเอาไปคุยกันเขาเอาไปปรึกษาหารือเขาเอาไปคิดกันนะครับเขาไม่ได้ฟังแล้วก็เอาไปต้านกันเรื่องของศาสนาฟังแล้วก็เอาไปคิดพี่น้องคิดตามให้ดีนะว่าเราพอเวลาเราฟังเนี่ยนะครับขอให้เราคิดตามด้วยว่ามันจริงมันมีเหตุมันมีผลอย่างไรอิบาดะห์เนี่ยถ้าหากว่าเราทำนะครับโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ไม่มีใครบอกให้เราทำเราคิดเอาเองที่จะทำเอาเองเราจะไปเอาผลบุญที่ใครเพราะอิบาดะห์ที่พวกเราทำเนี่ยเราหวังอะไรจากอัลลอฮ์หวังสบายในโลกอาคิเราะห์ใช่ไหมหวังจะมีความสุขในโลกอาคิเราะห์หลังจากที่เราตายใช่ไหมหลังจากที่เราอยู่ในหลุมกูโบสใช่ไหมที่เราไปขนทำเอาไว้โดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เราซูลไม่ได้ใช้พอถึงเวลาเนี่ยเห็นไหมเราซูลไม่ได้บอก
พอเวลาถึงเวลาเราบอกว่ากอดิมนาอิลามาอามีลูเนี่ยเราได้เอาเข้ามาในสิ่งที่มาเอารวมมาในสิ่งที่พวกเขาได้ทำเอาไว้ทำเอาไว้แบบไหนอ่ะทำเอาไว้แบบไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องฟาจาอันนาหุฮาบาอัมมันตูรอเราได้ทำให้มันเป็นฮาบาเป็นขี้เถ้ามันซูรอเป็นผุยเป็นผงหมดเลยอันนั้นทำแบบไหนทำแบบไม่รู้มันไม่มีน้ำหนักอะไรนี่อัลลอฮ์บอกนะว่าพอถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์เล่าสภาพของคนพอถึงวันกิยามะห์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์เอามาเอาอามันมางานของเขาที่เขาทำน่ะอิลามาอามิลูในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เขาทำน่ะและในที่สุดที่ทำไปเนี่ยมันไม่มีคุณค่าอะไรนะที่อัลลอฮ์เลยถามว่าทำไมทำเองอ่ะไอ้นี่ก็ดีเขาทำกันทั้งนั้นใครเขาก็ทำกันอย่างนี้นะครับและเราบอกว่ายังไงคนที่ทำโดยมีพื้นฐานที่ไม่รู้อ่ะที่ทำแบบที่เขาทำกันเขาทำกันฟาจันนาหูฮาบาอัมมันซูรอเราได้ทำให้อามันของพวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นอะไรฮาบาเป็นผุยผงเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไม่มีน้ำหนักอะไรเลยในตาช่างปิวไปหมดปิวว่อนไปหมดนะครับดังนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราไม่ต้องกลัวเลยขอพี่น้องอย่าทิ้งที่ที่มีบารกัตอย่างนี้นะครับอย่าทิ้งขอให้ตั้งใจแล้วก็ให้ความร่วมมือที่ที่มีญะมาอะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะลงบะลอจะอิบติลาเนี่ยนะอัลลอฮฺจะพิจารณาดูก่อนว่าที่เนี่ยมีละหมาดญะมาอะห์ไหมนะครับที่นี่มีละหมาดญะมาอะห์ไหมหมู่เกมนี้กำปองนี้เนี่ยมีการละหมาดญะมาอะห์ไหมถ้าหากว่ามีการละหมาดญะมาอะห์มาลาอิกะห์บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามีทำกันคนสองคนนะสุราสร้าง30ล้านนะมา3คนซุบฮ์มา3คนมาละหมาดซุบฮ์3คนแปลว่าเช้านั้นเนี่ยซุบฮ์นั้นเนี่ยใช้อะไรใช้งบประมาณในการละหมาดคนละ1ล้านสุราสร้างอ่ะ30ล้านเสาบังอีกมีเสาบังงดงามเลยแต่ไม่มีคนละหมาดนะครับสรุปแล้วมีใครอ่ะมีโตเซียคนนึงมีโตซิยะคนนึงมีโตอิหม่ามมีโตบิลามาดูออมามาอาซาน3คนมาละหมาดซุบฮ์เช้านั้นเนี่ยและสุราราคา30ล้านเนี่ยเท่ากับซุบฮ์ในเช้านั้นเนี่ยใช้งบประมาณไปคนละเท่าไรคนละ10ล้านนะคุ้มไหมกับมุซัลลาของเราแบบนี้ราคาแบบนี้ที่ทำมาเนี่ยนะครับแต่มีคนมาละหมาดมีคนมาพูดเรื่องของศาสนามีคนมาฟังศาสนาเนี่ยเอาราคามาตีแล้วเนี่ยมันตีราคาไม่ได้นะครับฉะนั้นขอให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ปักหลักอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่ผมยกให้พี่น้องดูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอะไรเป็นประวัติศาสตร์นะครับในอดีตว่ามักกะก่อนมีอะไรนะมักกะก่อนมีอะไรมะดีนะห์ก่อนมีอะไรไม่มีอะไรแต่มีศาสนาไงมีร่องรอยของนบีอยู่มีศาสนาอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเจริญก้าวหน้าทุกกลุ่มต้องมุ่งไปที่นั่นนะครับไปทำอิบาดะห์ด้วยไปทำการค้าด้วยไปอยู่ที่นั่นเพราะนั้นที่นี่นะครับมีเยอะกว่ามักกะในยุคอดีตการขอให้เรารักษาขอให้เราตั้งมั่นเอาไว้และขอให้เราภูมิใจเอาไว้ว่าถ้าอัลลอฮ์จะอิบติลาจะทดสอบจะลงบะลอกับคนหมู่เกมนี้เนี่ยแล้วคนหมู่เกมนี้ผ่านพ้นไปไม่ได้โดนบะลอเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายังรักษาอย่ามาอะอยู่ที่นี่พี่น้องจงภูมิใจนะครับว่าอาจจะไม่มีบะลออะไรทั้งสิ้นนะอาจจะไม่มีบัลลออะไรทั้งสิ้นภัยพิบัติอะไรทั้งสิ้นขอให้เราได้รักษาเอาไว้ให้มีการเรียนรู้ให้มีอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะไม่ได้อยู่แค่นี้พี่น้องฟังแล้วก็จำเอาไว้ว่าเราจะไม่ได้อยู่แค่เพียงแค่นี้ขอให้เราตั้งมั่นมันแตกต่างกันนะถ้าอยู่อย่างนี้แล้วเรารักกันน่ะค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนาเอาความรักเอาความสามัคคีขึ้นมาเนี่ยนี่เรากำลังทำตามจุดประสงค์ของศาสนาที่อัลลอฮ์วางเอาไว้นะครับให้เรายึดมั่นแล้วก็ทำเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันนะครับในบางที่ตอนอยู่ไม่มีอะไรดีกันแต่พอสร้างสุราเสร็จเรียบร้อยทะเลาะกันนั่นไม่ได้สร้างคนเห็นไหมครับสร้างสุราแต่ว่าไม่ได้สร้างคนแต่พอหันไปดูในยุคอดีตการเนี่ยไปดูว่าเราสร้างคนก่อนหรือว่าสร้างสุราก่อน
นะครับสร้างคนก่อนที่จะมาจากมักกะนะมาที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับนั่นได้คนแล้วนะได้คนแล้วคนที่จะมากับรอซูลน่ะได้แล้วนั่นสร้างคนสร้างอะกีดะห์ทำให้คนเข้าใจศาสนาทำให้คนรู้หลักการศรัทธาหลักการยึดมั่นแน่นแฟ้นแล้วพอหลังจากนั้นเป็นไงจะเริ่มเผยแผ่จะเริ่มดะวะเนี่ยคือ2ประการที่เราบอกนะประการที่1คืออัลอิลมุรอซูลเอามาสอนแล้ววัลอามะลูบิฮิรอซูลก็ทำแล้วแล้วคนที่ไปฟังรอซูลก็ทำแล้วณปัจจุบันนั้นแต่ปัญหาที่อพยพเนี่ยทำไมอ่ะวัดดะวะตุอีไลฮีข้อ3เนี่ยคือต้องเรียกร้องเพราะต้องเรียกร้องมันค่อยคนอื่นเขาก็ดูแล้วนะว่าได้นบีเอาสิ่งที่เป็นหลักการมาสอนเนี่ยจะให้ทิ้งศาสนาเดิมๆก็เริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นในอดีตมันเป็นบทเรียนแล้วนะครับว่าคนที่ทำตามในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกเนี่ยมันก็อะไรต้องมีปัญหาด้วยเหตุนี้สเต็ปที่3คืออัสซอบรุอะลัลอะซาฟีฮิต้องซอบัตต้องอดทนต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นนี่คือชีวิตของเราที่เราต้องปฏิบัติแนวชีวิตของเราที่เราต้องปฏิบัติสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องเจอตราบใดที่เรามาเดินอยู่ในวิถีทางนี้1เรียนรู้2ปฏิบัติ3ดะวะเรียกร้องอยากให้คนอื่นได้อย่างที่เราได้ถามว่าทำไมอ่ะก็รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายูฮิบบะลิอาคีฮิมายูฮิบบุลินัฟซิฮคนหนึ่งคนใดจากพวกสู่เจ้าทั้งหลายจะไม่มีอีมานศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าอยากจะให้คนอื่นได้เหมือนกับที่เขาได้ก็คือเนี่ยเรามาฟังอ๋อเนี่ยศาสนามันคืออย่างนี้เราต้องปฏิบัติอย่างนี้สิ่งที่ดีมันเป็นอย่างนี้เราได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเราอยากห่วงพี่น้องให้อยากได้หรือเปล่านะครับนี่คือสเต็ปคือขั้นตอนวัดอะไรวัดดะวัตุอีไลฮีถ้าหากว่าต่างคนต่างฟังบางที่ไปรับมา2คนเนี่ยไม่ได้มาพูดที่นี่เขาก็ไปฟังที่อื่นนะชื่อบางสวยมีใช่ไหมบางอะไรนะ2คนที่ไปรับผมเนี่ยบางยาโคบและอีกคนนึงบางยูนุสนะเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาตัวรอด1เขารู้แล้ว2เขาทำเรื่องทำแล้วนะครับแล้วเขาทิ้งประการที่3ไปเนี่ยที่ไหนเขาก็พูดกันเขาก็เรียนเขาก็รู้เขาก็ไปฟังของเขาเขาบอกว่าช่างมันเถอะเราฟังแล้วเรารู้แล้วใครไม่ฟังใครไม่รู้เรื่องของมันเราสอนแบบนี้หรือเปล่าล่ะทำไมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถึงต้องเกิดขึ้นณที่นี่เพราะว่าอะไรหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยก็คืออย่างนี้1รู้2ปฏิบัติ3เรียกร้องคนอื่นให้ได้ใช่มั้ยไม่สามารถที่จะเอาใครไปได้ไม่มีรถในการที่จะเอาใครไปได้ทำยังไงล่ะของง่ายๆถ้าจะเอาพี่น้องยกไปทั้งหมดเลยเอ้ามีที่ริยาดุสุนานมีอาจารย์มาจะเอายกไปทั้งหมู่บ้านเลยยากนะครับแล้วก็จะให้ซื้อรถเอามีรถกันทุกคนแล้วก็ไปประกาศนี่พวกเรานี่มีรถกันไปฟังศาสนากันมันก็ยากเพราะว่าอะไรเวลาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนวันนี้ว่างบางคนวันนี้ไหวบางคนวันนี้ต้องพักผ่อนบางคนวันนี้ต้องไปที่ไหนมีธุระไม่เหมือนกันความจำเป็นของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมบางยาโคบกับบางยูนุสทำยังไงไปเอาอาจารย์มาง่ายดีเห็นไหมเห็นหรือยังอ่ะถ้าหากว่าจะมีห้างต่างๆในกรุงเทพนะในบ้านของเราเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีห้างอยู่ใจกลางแค่เพียงห้างเดียวเนี่ยพวกเราก็ไปกันนะอยากจะได้ความจำเป็นเนี่ยต้องไปซื้อว่ารถไปนัดไปต้องไปซื้อกันเห็นไหมแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงเขาวางแผนการตลาดเซเว่นหิวที่ไหนก็แวะมาเห็นไหมหิวที่ไหนหิวเมื่อไรก็แวะมาทำไมเขากระจายออกมาไงกระจายออกมาไม่ต้องมีรถก็ไปได้มีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานจะไปซื้อไปหาไปเปิดเดินออกไปเจอแล้วเพราะนั้นบางสองคนนี่ไม่ได้แค่เพียงอะไรอีหม่านศรัทธาแค่เอาตัวรอดถามว่าเดือดร้อนอะไรต้องไปรับเอามาเห็นไหมเอามาเสร็จเรียบร้อยต้องทำอาหารแล้วให้กินกันคนถ้าหากว่าหัวใจไม่เสียสละเนี่ยทำไม่ได้นะครับถ้าไม่เสียสละเนี่ยทำไม่ได้และทำไม่ได้อยู่ในสเต็ปของ1 2 3เนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีคนอย่างนี้อยู่ในชุมชนของเรานะ
มีคนอย่างนี้อยู่ในชุมชนของเราขอให้เราเป็นห่วงแค่ตัวของเราเองเนี่ยให้พาตัวของเราเนี่ยย้ายมานั่งฟังที่นี่เดือนละครั้งพอแล้วไม่ต้องเดินไปฟังที่ไกลๆที่ไหนทั้งสิ้นเดือนนึงเนี่ยย้ายตัวของเรามาตรงนี้พอแล้วไม่ต้องขับรถด้วยพี่น้องทำได้ไหมนะครับขอให้เราตักตวงขอให้เราทำให้ได้ตรงนี้เพราะว่าอะไรขั้นตอนสเต็ปของการเรียนรู้เนี่ยมันอย่างนี้หนึ่งรู้สองปฏิบัติสามดะวะปฏิบัติส่วนตัวแล้วก็ดะวะคนอื่นเนี่ยนี่คือวิธีการในการที่ดะวะนะครับตัวเองก็ฟังก็รู้ก็ปฏิบัติแล้วแต่บางทีการถ่ายทอดอ้าวเห็นไหมเพราะคนบ้านเราอย่างนี้มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับบรรดานบีกับอุมัตในยุคก่อนๆคนบ้านเราอ่ะนะครับมันเหมือนกับนบีกับอุมัตของนบีในยุคก่อนๆน่ะเห็นไหมอุลามะอุมมะตีกะอัมบิยาอิบานีอิสรออีลนักวิชาการผู้รู้ของเราณปัจจุบันนี้นบีบอกนะผู้รู้ในยุคประชาชาติของฉันในยุคประสบนิกรของฉันเหมือนกับนบีในยุคบันิอิสรออีนนั่นแหละก็คืออะไรถูกถามเยอะถูกตอบเยอะต้องพูดเยอะต้องบอกเยอะคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมีและถ้าหากว่าเราพูดล่ะพอเวลาเราพูดเราสอนเนี่ยบังเข้าไปฟังเอามาแล้วจะเอามาพูดมาออกแหไปฟังมาวันนึงมึงก็เอามาพูดทำอันเล่มนี่คือคนบ้านเราใช่ไหมแหไปมานั่งฟังมาชั่วโมงเดียวมึงอันเล่มคนก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรคนไม่กล้าที่จะเอาอะไรมาสอนเพราะว่าเราวางค่าไว้ว่าคนที่มาสอนเราเนี่ยต้องรู้เยอะๆนะครับแต่ว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยเราเอาไปทำเยอะหรือเปล่าเราเอาไปทำเยอะหรือเปล่านะครับเพราะนั้นตรงนี้ขอให้เรายืนหยัดนะครับผืนแผ่นดินตรงนี้เอาไว้แล้วก็อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเรานะตราบใดที่เราอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เราไม่ต้องกลัวไม่มีทางออกเพราะอัลลอฮ์สัญญาอย่างนี้ว่ามายัตตะกิลลาฮายัจญะอัลลอฮุมักรอญาใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์ที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ทางออกในการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์จะให้เราไม่ต้องกลัวพอเรากลัวอัลลอฮ์แล้วไม่ต้องกลัวจนไม่ต้องกลัวไม่มีที่อยู่อัลลอฮ์แผ่นดินอัลลอฮ์กว้างนะครับไม่ต้องกลัวให้เรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ริสกีกับเขาโดยที่ไม่สามารถที่จะคณานับได้ริสกีนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้พี่น้องลองนึกดูนะครับว่าแค่เรากลัวแล้วได้เวลาถึงเวลาเอามากันพี่น้องทำได้ไหมแล้วทำกันได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยย้ายตัวมาแค่เนี้ยไม่ต้องไปฟังผมที่คลองสิบเลยนะนั่งรถมาเนี่ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาพูดให้พี่น้องฟังชั่วโมงนึงชั่วโมงกว่าถ้าจะให้ไปฟังที่คลองสิบมีใครไปไหมเนี่ยไม่ไปเอาละเนี่ยย้ายตัวมาละเหมือนกับอะไรสาขาของเซเว่นมันออกมากระจายนะสาขา1สาขา2มาอยู่อย่างเงี้ยเพียงพี่น้องย้ายตัวมาแค่นี้นะครับแล้วพี่น้องก็จะได้สิ่งที่เป็นอะไรหลักการสิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยเอาไปปฏิบัตินะครับอ้าวประการต่อมาอัศบรุอัลลาดาฟีฮีคืออะไรต้องสบัดอดทนที่ต้องสบัดอดทนเนี่ยบรรดานบีบรรดาอัมบียะก่อนๆเนี่ยเจอมาหมดแล้วแล้วก็เช่นเดียวกันพวกเราก็เจอแล้วพอเวลาเราจะไปพูดพอเวลาเราจะไปสอนพอเวลาเราจะไปบอกใครไอ้มาปัญหาอุปสรรคมันเกิดทั้งนั้นแหละนะได้รับการประณามมั่งบอกมาพอมาฟังแหมไปเรียนไปฟังมาคืนนึงทำเป็นอเล่มต้องอเล่มสิไปนั่งฟังมาแล้วก็ยังเซ่ออยู่ได้ยังไงอ่ะต้องอเล่มมานั่งฟังชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะครับมาสองชั่วโมงเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ่ะนะครับต้องได้มากเพราะนั้นใครก็ทำอเล่มก็อเล่มกับคนที่ไม่มานะครับเพราะนั้นเราอย่ากลัวเราต้องมีการดะวะคนอื่นๆให้มาด้วยมานะพี่น้องมานะพี่น้องครับผมจะบอกให้นะว่าการที่เราได้มานั่งตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เป็นสถานที่แบ่งมรดกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดือนหนึ่งเนี่ยเรามารับมรดกกันครั้งนึงนะครับคนที่มีมรดก
เวลาพ่อแม่ตายนะแย่งกันเลยนะลูกผู้ชายได้สองลูกผู้หญิงได้หนึ่งลูกผู้หญิงก็อยากจะได้อะไรอยากจะได้สองเท่ากับผู้ชายมั่งอยากจะได้นะอยากจะได้เท่ากับผู้ชายบางคนก็บอกว่ามะนี่ฉันคนดูนะนะมะนี่ฉันดูมาฉันต้องได้จะเอาให้เท่าแย่งกันมรดกพ่อมรดกแม่แต่มรดกของนบีไม่มีใครแย่งเห็นไหมท่านครั้งหนึ่งที่ก่อนที่หะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพูดรอซูลบอกว่าอัลอุลามาอุวะรอซะตุลอัมบิยาบรรดานักวิชาการเนี่ยเป็นอะไรเป็นธรรมะทายาทของนบีก่อนที่นบีจะพูดหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินทางผ่านตลาดมาอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าอ้าวพอแกมานั่งค้าขายกันเนี่ยไม่เลิกสักทีนึงขายของกันไม่รู้จะเลิกนู่นนบีแบ่งมรดกอยู่ที่มัสยิดนู่นพ่อค้าแม่ค้าพอได้ยินเลิกหมดเลยปิดร้านหมดเลยเก็บร้านปิดไปที่นบีหมดเลยไปที่มัสยิดนบีเอ้ยมาไปถึงไปเจอนบีนั่งสอนหะดีษอยู่นั่งพูดนั่งบอกอยู่อบูฮุไรเราะห์พวกซอฮาบะห์ที่ไปก็บอกอ้าวนบีเห็นอบูฮุไรเราะห์ผ่านไปบอกนบีแบ่งมรดกล่ะมาไม่เห็นนบีแบ่งอะไรให้ใครเลยนบีนั่งสอนหะดีษอยู่ไอ้มานบีไม่เห็นจะแบ่งมรดกให้ใครเลยนบีก็บอกว่าอะไรอินนามัลอัมบิยะลัมยูวัตริซูดีนารอนวะลาดิรฮามันนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มอบมรดกให้ใครที่เป็นดิรฮัมนะไม่ได้มอบมรดกใครๆที่เป็นดีนาร์เป็นเหรียญเงินเป็นสกุลเงินสกุลทองนบีของอัลลอฮ์น่ะไม่ได้มอบมรดกให้กับคนไม่ได้แบ่งมรดกนะแบ่งมรดกเงินมรดกทองให้ไม่ใช่แต่ว่าอะไรอัลอุลามะอ์วะรอซะตุลอัมบิยานบีอินนามะวะรอซะตุลอิลมแต่บรรดานบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแบ่งมรดกนั้นแบ่งมรดกธรรมให้แบ่งวิชาความรู้ให้และนบีก็บอกว่าฟะมันอะคอซะฮูอะคอซะบิฮัซซินวาฟิรินใครเอามรดกจากนบีไปคนนั้นมีโชคลาภมหาศาลนะครับแล้วตกลงนบีแบ่งอะไรแบ่งธรรมะแบ่งมรดกทำให้ไม่ได้แบ่งเงินแบ่งทองนบีของอัลลอฮ์ที่ให้มรดกกับพวกเราเนี่ยให้ธรรมะให้วิชาการไม่ได้แบ่งเงินแบ่งทองแต่พวกเรามีใครเคยทะเลาะไหมว่าจะไปเอามรดกจากนบีไม่มีเห็นไหมจะทะเลาะกันก็คือแย่งมรดกพ่อมรดกแม่ใช่ป่าวตรงนี้ที่ให้เอาไว้ตรงนี้ของคนได้ที่ต้นทางได้ที่ต้นคนนี้ได้ที่ปลายคนนี้ได้ที่ตาบอดคนนี้ได้ที่ไม่ดีโอ้โหทะเลาะกันลงเอยกันไม่ได้ตัดพี่ตัดน้องกันแย่งมรดกพ่อแม่แต่มรดกของนบีไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาเอาเฉยเดือนนึงมาก็เฉยไม่มีใครมาเอาเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งมั่นอย่างนี้นะว่าท่านนบีให้อะไรบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์นั้นเอามรดกมาแบ่งให้ทุกเดือนเลยและมรดกของนบีเนี่ยเวลาใครได้ไปถือว่าได้โชคลาภมหาศาลนะครับให้พวกเราได้คิดอย่างนั้นอ้าวทีนี้ก็คือพอเรามาอยู่จุดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะก็คือว่าอยากให้พวกเรารักษาจุดนี้เอาไว้นะถ้าเรามีจุดนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่ดีๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนให้นะ4อย่างเบื้องต้น1ต้องศึกษาต้องเรียนรู้2ต้องปฏิบัติ3เมื่อเรียนรู้ปฏิบัติชวนกันมาปะดะวะตุอิไลฮินะ4อัสซอบรุอะลัลอะซาฟีต้องสบัดในหนทางนี้ต้องอดทนในหนทางนี้นะครับหลายๆที่ทำไม่ได้นะครับเอาวิทยากรมาต้องให้วิทยากรนะพี่น้องมาฟังต้องเลี้ยงพอทำไปหมดทุนหมดงดยืนหยัดไม่ได้นะครับให้เรายืนหยัดเอาไว้ให้ได้นะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกกับเราเพียงแต่ว่าขอให้เราตั้งมั่นก็แล้วกันหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้4อย่างเนี้ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในสุรสั้นๆที่พวกเราเคยอ่านกันเป็นประจำว่าวันอัสรีขอสาบานกับเวลาอัสรีเวลาตะวันคอยอินนันอินซานาลาฟีคุสรินมนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้นย่อมตกอยู่ในสภาพที่ขาดทุนทุกคนเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ยกเว้นใครเลยนะเนี่ยในอายะแรกเนี่ย
และเราก็สาบานกับการเวลาการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานกับการเวลาเยอะแยะเลยในอัลกุรอานนั้นที่เห็นว่าเวลาเนี่ยสำคัญเราไม่สามารถที่จะยึดจะยื้อมันเอาไว้ได้แม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวในอายุของเรานะครับในอายุของเราเนี่ยบางเนี่ยเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วผมเชื่อว่าหล่อกว่านี้นะเนี่ยหล่อกว่านี้ทุกคนแหละ15ปีที่แล้วหล่อกว่านี้แล้วทำไมเราไม่สามารถที่จะสตาร์ฟเอาความหล่อไว้ได้ให้เราอยู่ในช่วงเวลาที่หล่อที่สุดของเราอ่ะเราปล่อยให้มันเลยล่วงเลยมาจนกระทั่งอย่างเงี้ยหุ่นต้องดีกว่านี้นะครับหุ่นก็ต้องดีกว่านี้นะเราไม่สามารถที่จะยึดเยื้อไว้เลยเพราะเวลาเนี่ยเราอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเงินเอาทองไปแลกเปลี่ยนได้ซื้อไม่ได้เลยนะครับซื้อไม่ได้ทดแทนอะไรไม่ได้เลยถ้าหากว่ารู้แล้วว่าปีหน้าจะตายเนี่ยขอซื้อยื้อไว้อีกสัก2ปีเนี่ยมีเท่าไหร่เศรษฐีมีเท่าไหร่เอาเงินไปกองเอาไว้แล้วก็ซื้อว่าอย่าเพิ่งตายในปีนั้นอย่าเพิ่งตายในวันนั้นเนี่ยได้มั้ยไม่ได้โดยเหตุนี้อัลลอฮ์จะต้องการจะให้เราให้ความสำคัญกับการเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงสาบานว่าวันอัสรีขอสาบานกับเวลาตะวันคอยอินนัลอินซานะลาฟีคุสมนุษย์ทุกคนขาดทุนที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยขาดทุนทั้งหมดเลยนะนะอินนัลอินซานะลาฟีคุสอิลลัลลซีนาอามานูนอกจากคนที่อีหม่านไม่ขาดทุนนะครับนี่คือหลักฐานว่าคนเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติและต้องเรียกร้องและต้องสบัดอดทนหลักฐานนักวิชาการให้หลักฐานมาต้นเดียวเนี่ยคือวันอัสรีเนี่ยนะครับว่ามนุษย์ขาดทุนนอกจากอิลลัลลีนาอามะนูต้องอีมานต้องศรัทธาอีมานวะอามีลุศอลิฮาตต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามันที่ดีด้วยอามันที่ซอลิฮะแล้วก็อามันที่ซอแล้วเนี่ยที่จะไม่ขาดทุนต้องมีอามันที่ซอแล้วอามันที่ซอแล้วนะอามันแบบไหนล่ะอามันที่ตรงกับที่อัลลอฮ์บอกแล้วก็รอซูลเอาแบบเอาอย่างมาถึงจะไม่ขาดทุนนะประเภทที่1เลยคนที่1ที่จะไม่ขาดทุนก็คืออีหม่านแบบไหนล่ะอีหม่าน2ทําคุณงามความดีที่สอดรับกับอัลกุรอานสอดรับกับซุนนะห์ของท่านรอซูล3วะตะวาซอบิลฮักกสัตเตือนกันในเรื่องสัจธรรมเอาความจริงมาพูดมาสอนกันแล้วก็ว่าตะวาซอบิซอเตือนกันในเรื่องของซอบัตอดทนนี่ไงทั้ง4อย่างเลยที่มีอยู่ในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับที่มีอยู่ในซูเราะห์เป็นหลักฐานว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องรู้ต้องเรียนต้องปฏิบัตินะครับต้องอะไรต้องดะวะไปสู่สิ่งที่เรารู้เราปฏิบัติและต้องตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมและให้มีความสอบัตมีความอดทนนี่ไงคือสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอะไรจะต้องเป็นทำตามสเต็ปของเราว่า4ประเด็นด้วยกันเนี่ยเราเป็นคนเนี่ยต้องทำตามนี้และพี่น้องอย่ากลับนะถ้าพี่น้องกลับว่าถ้าหากว่าไปปฏิบัติก่อนที่จะรู้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้เฮ้ยเขาทำมาตั้งนานแล้วพี่น้องไม่ใช่เรื่องยากเลยทำมาตั้งนานแล้วนะและเปลี่ยนเนี่ยคนในยุคอดีตเนี่ยละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสนะก่อนที่อัลลอฮ์จะวะฮีให้เปลี่ยนทิศให้ละหมาดมาทางมัสยิดฮารอมมาทางกิบลัตปัจจุบันเนี่ยหันมาทางมักกะละหมาด10เท่าไหร่ล่ะ16เดือนพอเสร็จแล้วนบีก็มองฟ้าเหมือนกับรอคอยคำสั่งนะมองฟ้าอยู่มองขึ้นแล้วก็มองลงมองขึ้นจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนนะฟาวัลลิวะจาฮะกะชัตรอลมัสยิดิลฮารอมอ้าวมูฮัมหมัดไม่งั้นหันหน้าไปทางแถบทิศที่อยู่ทางข้างมัสยิดฮารอมกิบละตันตะรดอฮากิบละตที่แกพอใจอ่ะคิดถึงบ้านนะคิดถึงมักกะไปอยู่ที่อะไรละหมาดหันไปทางไบตุลมักดิสนบีก็หันไปทางนั้นพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวะฮีให้เปลี่ยน
นะที่มีมัสยิดกิบละเตนอยู่เนี่ยวะฮีลงตรงนั้นนบีก็หมุนจากไบตุลมักดิสนะช่วงนั้นเป็นละหมาดอะไรช่วงละหมาดอัสรีนบีก็หมุนจากไบตุลมักดิสเนี่ยมาทางมัสยิดอารอมในขณะนั้นมัสยิดนั้นเลยเรียกมัสยิดกิบละเตนมัสยิด2กิบละตหันไปทางตอนแรกหันไปทางไหนหันไปทางไบตุลมักดิสกรุงเยรูซาเล็มนะหันไปทางไบตุลมักดิสเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นหันกลับมามัสยิดนั้นเลยเรียกมัสยิดกิบละเตนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องรู้ไหมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนวิจารณ์กันยังไงคนวิจารณ์ไงว่าเราละหมาดกันมาตั้ง16เดือนแล้วเนี่ยและไอ้คนที่มันตายไปตอนละหมาดตอนหันหน้าไปทางนู้นน่ะเห็นไหมอยู่ๆนึกจะเลิกกันมีคนมาพูดมีคนเอามาวิจารณ์กันอยู่ๆนึกจะเลิกก็เลิกนบีหันไปทางไบตุลมักดิสหันมาทางมัสยิดฮารอมหันกลับมาและไอ้คนที่มันละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสแล้วมันตายไปละหมาดของมันจะใช้ได้หรือเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยประเด็นนี้ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับว่าเรากูทำแบบนี้มาตั้ง50ปีแล้วอ่ะแล้วมึงจะมาบอกว่าอย่างเงี้ยถูกเห็นไหมแล้วกูจะเปลี่ยนได้หรือเห็นยังอ่ะเพราะนั้นในนั้นสาเหตุในการประทานอายะนี้เนี่ยนบีอะไรนบีพอนบีเปลี่ยนก็มีคนมาพูดว่าเนี่ยตอนละหมาดอัสฮ์เนี่ยนะนบีน่ะเปลี่ยนแล้วนะมาคนที่ละหมาดมากับนบีเดินออกมาข้างนอกมาเจอคนละหมาดจะหันไปทางไบตุลมักดิสอยู่อ่ะก็มาบอกว่าเนี่ยนบีเนี่ยละหมาดหันมาทางมักกะแล้วนะเปลี่ยนทิศแล้วไอ้คนที่อยู่ทางนี้ก็บอกว่านบีเปลี่ยนแล้วก็ไอ้คนที่ละหมาดแล้วตายคากิบลัตนั้นน่ะมันจะได้เหรอพี่น้องไอ้ของที่เราตามนบีเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยไม่ได้ในยุคนั้นน่ะเขามีอะไรในยุคนั้นเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วว่าเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนตามนบีเพื่อนเราที่เราเคยทำมาอะไรก็แล้วแต่พอเรามารู้แล้วว่านบีทำอย่างนี้ในเรื่องนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนจากที่เคยทำมาทำตามนบีน่ะเหมือนกันไอ้ของที่ผ่านมาน่ะไม่คิดอะไรเลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรว่ามาการอัลลอฮฺลียูดีอีมานะกุมอินนัลลอฮฺบินนาซิลรออูฟุรรอฮีมอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้อีหม่านของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยสูญหายไปไหนเลยนะการละหมาดการอีหม่านในที่นี้หมายถึงการละหมาดที่เคยละหมาดตอนหันไปทางนู้นน่ะเพราะที่เราหันละหมาดตามไปนู้นเราหันเองหรือเปล่าทำไมเราหันไปทางนู้นน่ะไปจนมักดิสก็เราหันตามนบีเพราะเวลานบีเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนตามนบีแล้วไอ้ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำไมอ่ะมันไม่ได้ตามนบีเราเปลี่ยนมาตามนบีมันจะเป็นอะไรอ่ะเห็นไหมเราเปลี่ยนมาตามนบีจะเป็นอะไรเราก็ได้สิผลบุญมันก็ได้เพราะเราทำตามท่านนบีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าเราบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เราเคยทำมาแล้วบางคนเนี่ยยืนจุดยืนเหมือนกับยะฮูดในอดีตนะว่าสู้แค่เขาเรียกสู้หลังชนฝานะสู้หลังชนฝายังไงเขาทำกันมาหลอทำมาแล้วก็พี่น้องพี่ปันนาเราทำกันมาจนกระทั่งตายไปแล้วอ่ะไม่งั้นที่ตายไปตกนรกสิที่เขาทำกันน่ะที่เขาทำกันเนี่ยตายไปก็ตกนรกแล้วเรามาเปลี่ยนใหม่เราก็เข้าสวรรค์สิแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราเข้าสวรรค์ผิดปัญญาตกนรกไม่เอาตกนรกไปดีกว่าจะได้ไปอยู่ด้วยกันสิ้นคิดพี่น้องอย่าคิดอย่างนั้นนะอย่าคิดอย่างนั้นนะเพราะคนที่ทำไปปู่ย่าตายายผิดปัญญาเราที่เขาทำไปก่อนแต่เนี้ยเขาทำเพราะเขารู้แค่นั้นเหมือนกับคนที่ทำตามนบีในยุคอดีตว่าหันไปทางไบตุลมักดิสน่ะก็เขาหันไปเพราะอย่างนั้นเขาหันไปเพราะเขาตามนบีก็เขารู้แบบที่นบีก็รู้เพราะเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามนบีนี่เขาทำเนี่ยไอ้คนถึงแม้ว่าปู่ย่าตายายแล้วเนี่ยไม่ใช่นบีนี่แหละแต่ว่าเขารู้ของเขาแค่นั้นน่ะเขาก็ทำไปแค่นั้นอะไรก็ทำไปเพราะเขาตายไปแล้วมันจบนะเรื่องของเขากับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะอะไรจะตอบแทนจะสอบสวนเขาแค่นั้นแต่เราสิพอเวลาเรารู้ว่าสิ่งที่คนที่เขาทำกันเนี่ยเขาพาตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกนบีทำอย่างนี้ถูกเราเปลี่ยนเรานี่แหละจะตกนรกแต่คนที่ตายไปก่อนเราน่ะไม่ตกนรกหรอกเพราะว่าเขาทำเขาบริสุทธิ์ใจเขารู้แค่นั้นเขาก็ทำแต่เรารู้ไว้ที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกแล้วเราก็ยังจะไปตามเขาเรานี่แหละตกนรกนะครับเรานี่แหละตกนรกเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตามสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคพี่น้องครับเ
คยสลามกันก็ไม่สลามนะแล้วก็ไปบอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนละเขาเปลี่ยนไปเป็นพวกซุนนะแล้วเอาแล้วไงแล้วก็พวกฉันไม่ใช่พวกซุนนะพูดอย่างนี้ได้ไหมพวกเราไม่ใช่พวกซุนนะไม่ได้นะถ้าไม่ใช่พวกซุนนะคือไม่ใช่พวกนบีคำว่าซุนนะเนี่ยแปลว่าทำในสิ่งที่นบีพูดทำในบิงที่สิ่งที่นบีทำนบีสอนทำในบิงในสิ่งที่นบียอมรับคนที่แปลว่าซุนนะเนี่ยทำตามนบีคำพูดคำสอนนบีแล้วเราจะไปบอกว่าฉันน่ะไม่ใช่พวกเดียวกับเขาทำไมฉันไม่ใช่พวกซุนนะเพราะถ้าไม่ใช่พวกซุนนะก็คืออะไรอ่ะไม่ใช่พวกนบีแล้วถ้าไม่ใช่พวกนบีจะไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับดังนั้นยืนยันนะว่า3อย่างนี้4อย่างนี้ที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็อัลอิลมุอัลอามาลูอัดดะวะตุอิลัยรู้ปฏิบัติแล้วก็เรียกร้องแล้วสบัดอดทนในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องหลักฐานก็คือไปอ่านในวันอัสรีนี่นะครับซอฮาคนในยุคซอฮาบะเนี่ยพี่น้องเขาจะไม่ยอมจากกันนะเขาเจอกันเนี่ยเขาจะไม่ยอมจากกันจนกว่าพอเวลาจะแยกจากกันเขาจะอ่านวันอัสรีแม้กระทั่งอิหม่ามชาฟิอีของเราบอกว่าซูเราะห์เนี่ยนะอัลกุรอานถึงแม้ถ้าหากว่าอายะห์อื่นๆไม่ประทานมาให้กับมนุษย์เนี่ยซูเราะห์นี้ประทานมาเนี่ยมันก็ครอบคลุมแล้ววันอัสรีเนี่ยขอสาบานกับเวลาอัสรแท้จริงมนุษย์ทุกคนขาดทุนนอกจากคนที่จะไม่ขาดทุนก็คือ1อีหม่าน2ทําความดี3เตือนกันในเรื่องสัจธรรม4ทำยังไงเตือนกันให้อดทนต้องสบัดต้องอดทนนะครับประการต่อมาทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรานะครับจะต้องศึกษาต่อไปอีกก็คือในเรื่องของอุซูลต่างๆที่คนที่จะต้องอีมานคนนั้นจะต้องศรัทธาเนี่ยนะครับก็คือในหลักอะกีดะห์เนี่ยเขาแบ่งเอาไว้ถึง3อย่างด้วยกันหลักพื้นฐาน3ประการเนี่ย1ก็คือมะริฟะตุลลอฮ์นะครับเราต้องรู้จักอัลลอฮ์เราเป็นบ่าวเนี่ยเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พวกเรารู้จักไหมเรารู้จักแบบไหนเวลาเรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้จักแบบไหนเราลองนึกสิลองย้อนกลับไปว่ารู้จักอัลลอฮ์รู้จักแบบไหนรู้จักแบบเขาบอกว่าเรามีฉันก็มีด้วยนะไม่ได้นะรู้จักแบบตามๆกันประมาณอิหม่ามประกาศบอกพี่น้องนะต้องศรัทธาว่าเรามีเอ้ยฉันก็ศรัทธาว่าเรามีแล้วก็จบอิหม่ามแบบตามๆกันเนี่ยไม่ได้นะมันต่างกันนะถ้าอิหม่ามบอกว่าละหมาดพี่น้องละหมาดซุฮดเนี่ยมี4รอกาตตามได้เลยไม่ต้องคิดตามเลยไม่ต้องคิด4ก็คือ4อิหม่ามรุกวะเรารุกวะอิหม่ามสุญูดเราสุญูด4จบนั่นตามในเรื่องของหลักปฏิบัติพี่น้องวันศุกร์ละหมาดซุฮดเราไม่ต้องละหมาดนะสบายแล้ววันศุกร์ไม่ต้องละหมาดซุฮดเปล่าละหมาดที่สุเราละหมาดจุมอะห์2รอกาอ์ตามเลยไปละหมาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักปฏิบัติเราตามได้แต่หลักในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของหลักการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าอิหม่ามบอกอัลลอฮ์มีเนี่ยเราต้องถามว่ามีแบบไหนมียังไงทุกวันนี้ยังไม่จบใช่ไหมทุกวันเนี่ยยังไม่จบเลยเรื่องอัลลอฮ์มีเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนบางคนบอกอยู่บนฟ้าเฮ้ยอยู่บนฟ้าได้ไงอยู่บนบัลลังก์เฮ้ยอยู่บนบัลลังก์ได้ยังไงนักวิชาการก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยกลุ่มนี้บอกอยู่ตรงนี้กลุ่มนี้บอกอยู่ที่อีกกลุ่มนึงบอกอยู่ทุกที่แล้วอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เห็นไหมเรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรู้จักด้วยกับหลักฐานนะครับรู้จักด้วยกับหลักฐานนะหลักฐานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนะครับประการที่1ก็คือมะริฟะตุลลอฮ์ต้องศรัทธาต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือในซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนร็อบการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นร็อบบุลอาลามีนเป็นพระผู้บริบาลโลกทั้งผองนะครับเป็นพระผู้บริบาลโลกทั้งผองเป็นร็อบบุลอาลามีนเห็นไหมครับอันนี้แล้วก็ร็อบบุลอาลามีนเนี่ยโลกทั้งผองนะโลกอะไรล่ะนะอัลลอฮฺบริบาลทั้งหมดเลยดูแลจัดการทั้งหมดเลยตั้งแต่โลกในอะไรอยู่เด็กอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์
ก็อยู่นั่นอีกโลกนึงพอออกมาอยู่บนโลกดุนยาก็อีกโลกนึงพอออกไปอยู่อาลัมบัรซักก็อีกโลกนึงจากอาลัมบัรซักไปอาลัมอาคิดก็อีกโลกนึงนะอัลเลาะห์บริบาลทั้งหมดเลยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้จัดการบริหารบริบาลแต่เพียงผู้เดียวอันนั้นเราต้องรู้ประการต่อมาอีกอายะห์นึงนะครับเราจะรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักแบบไหนยาอายูฮันนัสอีกอายะห์นึงนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชี้เอาไว้ว่าแนะนำเอาไว้ให้เรารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยาอายูฮันนัสอบูดูร็อบบะกุมุลลซีกอลักกุมวัลลซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทั้งหลายอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเราเนี่ยเป็นพระเจ้าของพวกเราแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างเรานะครับวันละนี้นะมิงกอบลิกุมและสร้างคนที่มาก่อนจากพวกเราทำไมต้องนิสบะต้องพาดพิงไปด้วยสร้างพวกเราอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วพี่น้องนะครับอันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์นะในตัวเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ถามว่าวาฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบซีรูนในตัวของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเคยเห็นไหมเคยพิจารณาไหมทำไมวันสองวันนี่โรงเรียนต้องปิดโรงเรียนต้องหยุดทำไมอ่ะมีอะไรนะ 2.5 เห็นไหมมีอากาศมีควันมีหมอกมีอะไรที่เป็นพิษอัลลอฮ์บอกว่าให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะให้เราเนี่ยอิบาดะห์ต่อพระผู้อภิบาลที่สร้างพวกท่านทั้งหลายมาพี่น้องครับเราจะรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเอาอายะนี้อายะเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับที่บรรดานักวิทยาศาสตร์วิจัยกันแล้วอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในอะไรตัวของเราเอาไม่ต้องไปยกอย่างอื่นเลยวันนี้ผมยกอย่างนึงคือจมูกทำไมต้องมีในเฟซเขาโพสต์ออกมาว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยยี่ห้อนี้ปลอดภัยราคาตอนนี้ปลอดภัย 45% ราคาอย่างนี้รูปลักษณ์แบบนี้ปลอดภัยป้องกันได้ 50% 80% ทำไมอัลลอฮ์สร้างเราเนี่ยถ้าในตัวเราพิจารณาเนี่ยเราจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่เคยส่งกระจกแล้วเราไม่เคยดูเลยว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่เคยฟังไม่เคยเรียนจมูกอย่างเดียวเนี่ยบรรดานักวิทยาศาสตร์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างจมูกมาอย่างเดียวเนี่ยถ้าหากว่าจะหาโรงงานสักโรงหนึ่งที่ทำห้องที่มีความครบถ้วนกระบวนความเหมือนกับจมูกอย่างเดียวในส่วนเดียวในตัวของเราเนี่ยใช้งบประมาณไม่รู้เท่าไหร่พี่น้องลองนึกนะเนี่ยเราจะถึงอัลลอฮ์เราจะปฏิบัติเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเหตุการณ์วันสองวันนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราสามารถที่จะยืนยันแล้วก็รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างชัดเจนเลยจมูกของเราเนี่ยนะครับความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างหากเราไปประเทศที่หนาวที่สุดนะครับในรัสเซียติดลบ50องศาทำไมคนอยู่ได้ติดลบ50องศาไปอยู่อียิปต์เนี่ยเหลือ5องศาแทบตายพี่น้องแทบตายแล้วนะครับถ้าพูดกันง่ายๆปัสสาวะแทบจะต้องเด็ดเห็นไหมมันออกมาเป็นน้ำแข็งหมดต้องเด็ดทิ้งไงไม่ใช่มันออกมาแล้วมันหลุดไปเป็นน้ำนะมันแทบจะออกมาเป็นน้ำแข็งนะครับนั่นสี่เหลืออะไรสี่ห้าองศาแต่ว่าในรัสเซียเนี่ยติดลบ50องศาพี่น้องครับถ้าหากว่าไอ้จมูกของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ให้ความพิเศษของมันเนี่ยหายใจไปแบบที่เราป้องกันกันอยู่ทุกวันเนี่ยหายใจเข้าหายใจเข้า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 เอาความเย็นเข้าไปในจมูกทั้งหมดร่างกายของเราทั้งหมดจะแข็งส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดที่มีอยู่3อะไร3ส่วนเนี่ยนะมีน้ำทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายจะแข็งทั้งหมดเลยในเลือดไขมันทั้งหมดจะแข็งตัวทั้งหมดเลยระบบการสูบแข็งทั้งหมดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างจมูกขึ้นมาเนี่ยให้จมูกของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการปรับองศาให้มีความสมดุลในร่างกายว่าอย่างน้อยๆเลยไปอยู่เนี่ยความร้อนที่จะเข้าไปเนี่ยจมูกจะปรับอยู่ที่ไหน30องศานะครับความอบอุ่นเนี่ยปรับให้แล้วก็เข้าร่างกายเราไปในร่างกายเราไม่เป็นอะไรถ้าหากว่ามันไม่มี
ตัวปรับพิเศษเนี่ยที่อยู่ที่จมูกเนี่ยเราหายใจตรงๆเข้าเอาความเย็นเข้าเอาความเย็นเข้าเอาความเย็นเข้าแข็งหมดทั้งร่างกายแต่ทำไมเราไม่แข็งเนี่ยเราไปอยู่ในที่ที่ลบ50องศาเนี่ยเราอยู่ได้เพราะความสำคัญที่อัลลอฮ์ให้จมูกมาไงเห็นไหมครับไปอยู่ประเทศที่ร้อนที่สุดร้อนหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าถ้าจมูกมันไม่ปรับไปอยู่ที่30องศาเนี่ยนะครับความร้อนเข้าไปร้อนเข้าไปเดี๋ยวข้างในสุกหมดแล้วตับไตไส้พุงสุกหมดเพราะเราหายใจเอาความร้อนเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปแต่ที่เข้าไปในร่างกายเราไม่ร้อนเป็นอุณหภูมิที่ปกติทั้งหมดเนี่ยไอ้ส่วนนี้เนี่ยใครเป็นคนจัดการให้ให้มันมีตัวปรับพิเศษแอร์ปรับอากาศบ้านเราเราอยากแค่ไหนเรากดเราต้องทำเราต้องปรับร้อนแค่ไหนเย็นแค่ไหนจะเอาแค่ไหนเราต้องปรับต้องมีตัวกดต้องมีรีโมทแล้วไอ้ตัวนี้นี่รีโมทมันอยู่ตรงไหนนะครับพี่น้องลองนึกนะไอ้ตัวเนี้ย2รูตรงเนี้ยรีโมทมันอยู่ตรงไหนที่ไปอยู่50องศาเอาเข้าร่างกายเราได้เพราะไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยมันปรับก่อนที่จะเข้าและในขณะเดียวกันพอเวลาเอาเข้าไปเนี่ยเรื่องความร้อนความเย็นแล้วนะเวลาเอาเข้าไปเป็นไงตัวที่เป็นอะไรตัวที่เป็นเชื้อโรคตัวที่เป็นแบคทีเรียสกัดเอาไว้ก่อนถ้ามันไม่หนักหนาทุกวันที่เราไม่เห็นเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามีขนจมูกคอยกันกรองเอาไว้เอาออกซิเจนเข้าไปที่มีคาร์บอนเนี่ยไอตัวที่มันปรับเปลี่ยนจากคาร์บอนเนี่ยมาเป็นออกซิเจนแล้วเอาเข้าไปในร่างกายเราให้เลือดมันสะอาดให้มีการสูบฉีดมีออกซิเจนในเลือดเนี่ยอัลลอฮ์ติดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราไปหาที่ซิเห็นไหมครับนี่อัลลอฮีคอละกอกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างพวกเรามาเราดูแค่จมูกแค่นั้นแหละนะว่าเวลาไปอยู่ที่หนาวที่สุดปรับเอาเข้าร่างกายได้ไปอยู่ที่ร้อนที่สุดปรับเอาเข้าร่างกายได้ไม่สุกไม่เย็นและที่ที่สกปรกปรับเอาความสะอาดเข้าแล้วก็หายใจพ่นเอาคาร์บอนออกมาพี่น้องครับเรายังจะไม่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกหรือเห็นไหมใครเป็นคนจัดการนี่พูดเรื่องจมูกอย่างเดียวเพราะตอนนี้เนี่ยเพราะตอนนี้เราต้องปิดต้องใส่หน้ากากกันเห็นอยากไปซื้อมา35บาทแต่ตอนยามภาวะปกติไม่ต้องเสียสักบาทนึกถึงอัลลอฮ์กันบ้างไหมนึกถึงไหมว่าอัลลอฮ์สร้างจมูกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไงอายะนี้เป็นอายะที่บอกให้เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสร้างพวกท่านทั้งหลายขอละก็คุ้มสร้างขึ้นมาแล้วยังจะระบบต่างๆในร่างกายของเราระบบหมุนเวียนระบบต่างๆระบบหูระบบตาที่เห็นจอประสาทตาที่เราเห็นเนี่ยนะครับอีกมากมายเลยระบบขับถ่ายที่มีอยู่ในตัวเราพวกเราเคยสังเกตกันบ้างไหมนี่เอาแค่เพียงอย่างเดียวเนี่ย 2-3 วันนี้เห็นไหมทางอะไรรัฐบาลประกาศให้หยุดเรียนแล้วก็เป็นจริงด้วยนะนักเรียนที่เยื่อจมูกบางๆโพรงจมูกเลือดน้ำดาวออกเลือดเลือดกำดาวออกเห็นไหมเห็นหรือยังนั่นน่ะนั่นเด็กอ่อนๆนะครับนี่ถ้าเราคิดแค่นี้อย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมว่านี่คือคุณสมบัติของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักตรงนี้แล้วเราจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแล้วเราทำยังไงอ่ะก็ใช้จมูกในทางที่ดีสิเวลาหายใจนะอย่าหายใจทิ้งทุกลมหายใจนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยนะครับทุกลมหายใจอย่าหายใจทิ้งไปวันๆนึงว่าที่เรามาเนี่ยที่เราหายใจอยู่เนี่ยตอนอยู่ดีๆเราไม่เคยคิดถึงคุณค่าพอเวลาไปเข้าโรงพยาบาลน่ะถังละเท่าไหร่ออกซิเจนนึกไหมนะครับถังละเท่าไหร่ตีราคามีราคาแต่อัลลอฮ์เคยเอาอะไรกับเราบ้างทุกวันที่เราหายใจกันอยู่เนี่ยวันไหนที่ไปถึงแล้วต้องเอาสายใส่นะครับเอาสายใส่มีฟองอากาศออกมีถังยาวๆมาตั้งเนี่ยราคามันเกิดขึ้นหมดแล้วโลกนี้ของที่มีอยู่ในโลกเนี้ยนะครับเอาใส่ถังเนี่ยราคาขึ้นเลยถังละเท่าไหร่แต่ว่าทุกวันที่เราหายใจอยู่ฟรีๆเนี่ยเราได้อะไรเราคิดอะไรบ้างอัลลอฮ์ดีคอละกอคุมโดยเหตุนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเรียกนะครับมนุษยชาติว่าให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ที่สร้างพวกเรามาสร้างพวกเรามาตรงนี้นะวัลลดีนะมิงกอบลิกุมแล้วก็พาดพิงไปหาคนที่สร้างก่อนๆวัลลดีนะมิงกอบลิกุม
อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างผู้ที่มาก่อนจากพวกเจ้าทั้งหลายคนในยุคก่อนๆนะที่สูงที่ยาวที่ใหญ่ที่มีพวกอะไรพวกอิรอมอิรอมาดาติลอิมาดพวกอิรอมพวกอยู่ในยุคโกมอาร์นะครับโกมสมุทรในยุคของนบีซอลแลร่างกายใหญ่ๆตัวโตยืนสูงใหญ่นั่นนะดูนั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็สร้างมามันรุ่นพวกเรานี่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ทรงสร้างมากะโหลกใส่ข้าวได้10ถัง20ถังอัลลอฮ์สร้างมาเหมือนกันแล้วก็ลดมาจนกระทั่งถึงรุ่นพวกเราเนี่ยนี่อัลลอฮ์ให้มีเรือนร่างที่ใหญ่โตแล้วก็ขุดเอาภูเขาเอามือเนี่ยขุดภูเขาเนี่ยทำที่อยู่ที่อาศัยนั่นและที่อัลลอฮ์เรียกร้องให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างเรามาสร้างคนก่อนจากพวกเรามาเนี่ยเพื่ออะไรละอัลลกุมตัตตะกูนเพื่อที่พวกเราจะได้มีความยำเกรงแต่ถ้าเราไม่คิดนะเราจะยำเกรงไหมนะครับในตัวเราลองนึกสิอัลลอฮ์ผมเนี่ยบังมีผมบังผมยาวอยู่คนหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะบังอยู่ตรงไหนบังไม่ได้ตัดมากี่เดือนละอันเนี้ยเราจะเห็นว่ายาวแล้วมันก็ปล่อยยาว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 ไปไม่ตัด3อาทิตย์เนี่ยยาวนะครับขนตาเราคิ้วเรานะครับหนวดเราอยู่มันอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดเลยอ่ะที่กินอาหารบริโภคอาหารไปจะอยากจากร่างกายของเราแต่มันมีไอ้ที่ยาวก็มีที่ไม่ยาวก็มีใครสร้างใครที่ทำได้ใครเบรกเอาไว้เห็นไหมถ้าหากว่าเราไปตัดผมเราไปตัดผมเนี่ยเราเคยสั่งให้ตัดคิ้วไหมไม่ไหมผมกับคิ้วเพราะเหลือคิ้วมีมาก่อนผมอีกแต่ผมเราไม่เคยตัดสิทำไมมันไม่ยาวลงมาปิดตาแต่ผมลองเอาไว้3เดือนเลยมันยาวมาใครเบรกเอาไว้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงทราบว่าในตัวของเราเนี่ยเราสังเกตให้ดีแล้วเราจะถึงอัลลอฮ์นะครับประการต่อมานะอุซุนซาลาซาเนี่ยคงจะได้มักริฟะตุลลอฮ์อย่างเดียวนี่แหละนะครับรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องอีกว่าให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเพื่อที่เราจะมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายของคำว่ายำเกรงตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคอลลิฟดูนูบาซอกีรอฮาวะกะบีรอฮาฟะซากัตตุกอนะครับให้เราทิ้งทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์ว่าให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ที่สร้างเรามาแล้วก็สร้างคนอื่นที่มาก่อนจากพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างที่อัลลอฮ์เรียกร้องให้เราดูให้อิบาดะห์ต่อพระผู้ทรงสร้างเนี่ยหวังอย่างเดียวว่าให้เรามีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ไปละหมาดสุราไหนอิหม่ามก็บอกว่าอะไรอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์นะตักวาต่ออัลลอฮ์นะกับบ้านมันเหมือนเดิมสั่งเสียให้มีความยำเกรงอิหม่ามบอกสั่งเสียให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์กลับมาบ้านก็อุ้มไก่เหมือนเดิมอายุ60แล้วเนี่ยทำไมหางไก่ยังแลบออกข้างหลังอยู่เลยออกจากกระแรอยู่เลยเห็นไหมก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละแต่ไปนั่งฟังก็หลับมั่งตื่นมั่งเห็นไหมอิคอเตปะก็อูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอข้าพเจ้าขอสั่งเสียตัวของข้าพเจ้าเองแล้วก็ขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากลับมาเหมือนเก่าอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นกลับมาก็เหมือนเก่านะครับเพราะฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺใช้แบบนี้เนี่ยทำไมให้เราเนี่ยมีความยำเกรงให้มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายของคำว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็คืออิมติซาลุลอาวามิรวาจตีนาบุญนาวาฮีให้เราปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงห้ามนั่นความหมายของคำว่าตักวานักวิชาการได้ไปเรียบเรียงเอาไว้ในอะไรในแชแอตในบทประพันธ์ว่าคำว่าตักวาก็คือคอลิฟดูนูบาซอกีรอฮาวะกะบีรอฮาฟะซากัตตุกอทิ้งหมดเลยบาปเล็กหรือว่าบาปใหญ่เราต้องไม่ทำสักอย่างเดียวคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือทิ้งหมดบาปเล็กก็ไม่ทำบาปใหญ่ก็ไม่เอาเลิกหมดเลยฟาซากัตตุกอนั่นแหละถ้าใครทิ้งอย่างนั้นไม่ทำบาปเล็กก็ไม่ทำบาปใหญ่คนนั้นมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺแล้วฟัสนะกะมาชินฟาวกออัรดิชชาวกิยะฮ์ซะรุมายะรอ
คนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือจะต้องทําตัวเหมือนกับคนที่เดินไปในวิถีทางที่ในหนทางที่อะไรมันไม่ราบมันไม่เรียบมีกระเบื้องมีไม้มีหนามมีอยู่แต่เดินไปแบบไหนให้ระมัดระวังตัวในการเดินฟัสนะกะมาชินทำตัวเหมือนกับคนที่เดินเฝ้ากออัรดิชเชาคิเหนือเดินเหนือไปกับพื้นแผ่นดินที่มีขวากมีหนามมีหลุมมีบ่อนยะฮะรุมายะรอและระวังด้วยในขณะที่เราเดินตาเราน่ะต้องมองตรงไหนมีหลุมอย่าไปที่หลุมตรงไหนมีน้ำอย่าไปที่น้ำตรงไหนมีกระเบื้องอย่าไปที่กระเบื้องนะครับเหมือนกับเดินเข้ากอไผ่พี่น้องรู้จักกอไผ่มาอยู่แถวเนี้ยเดินเข้าไปในกอไผ่น่ะน้ำมันรอบแต่เราจะเดินเข้าไปอย่างไรแล้วน้ำมันจะไม่ตามเรารอบนี้เล่นเล่นหวยกันหมดเลยแต่เราอยู่ของเราได้เราไม่เล่นรอบนี้เขียนบอลกันหมดเล่นบอลกันหมดแต่เราอยู่ได้เราไม่เล่นเราไม่เล่นบอลเราไม่มีพนันนี่ไงนี่คนที่มีความยำเกรงมีความตักวาอยู่ในที่ที่มันไม่ดีแต่เราดีนั่นคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวานะครับเพราะว่าอะไรคนที่ดีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่มีโอกาสจะทำชั่วคนในคุกเนี่ยผมเข้าเดือนละ2ครั้ง2ครั้งไปสุราษฎร์บ้างไปกระบี่บ้างไปหมดนะครับในกรุงเทพไปหมดปริมณฑลไปหมดไปใต้ไปหมดคนในคุกเนี่ยเป็นคนดีไม่ดีถามว่าทำไมถึงดีอ่ะก็เพราะไม่มีโอกาสทำชั่วไม่มีแล้วจะไปเสพยาก็เสพไม่ได้จะไปขายยาก็ขายไม่ได้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้จะฆ่าก็ไม่ได้จะข่มขืนก็ไม่ได้เออไอ้พวกนี้อยู่ในคุกทำไมดีดีเพราะไม่มีโอกาสจะชั่วมันเลยเป็นคนดีแต่คนที่ดีจริงๆในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือดีอยู่ในที่ที่เขาชั่วกันหมดแต่เราดีนั่นแหละมีโอกาสจะชั่วด้วยแต่ไม่ชั่วเราดีเห็นไหมรอบบ้านนี้น้ำกระท่อมบ้านนี้เขียนหวยบ้านนี้พนันบอลบ้านนี้ดูดยาบ้าขายยาบ้าแต่เราดีดีเพราะอะไรดีเพราะเราไม่ไปทำชั่วนั่นถึงจะเป็นคนดีและคนดีแบบนี้ที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแบบนี้นะครับแต่ถ้าจับมันไปขังแล้วมันดีนั่นยังดีไม่ได้เดี๋ยวพอปล่อยออกมามันเอาอีกมั้ยเอานะครับก็ยังไม่ใช่คนดีเขาเรียกคนดีเป็นระยะนะครับดีเป็นระยะแต่ถ้าดีจริงๆเอาสิบ้านรอบบ้านใครทําอะไรก็ทําไปแต่ฉันไปละหมาดเขาบรรยายฉันมาฟังเห็นมั้ยมีโอกาสคนมาชวนฉันก็ไม่เอานะเพราะนั้นฟาสนะกะมาชินฟาวกะอัรดิชาวกิยะฮะรุมายะรอทำตัวเดินไปเหมือนกับคนที่เดินไปในเข้าน้ำเข้ากอไผ่แต่ว่าน้ำไม่ตำกระเบื้องไม่ตำเท้านั่นแหละคนคนนั้นแหละอยู่ในสังคมที่ไม่ดีแต่ดีได้คนมีความยำเกรงมีความตักวาวะลาตะกิรอนนะซอกีรตันฟะอินนัญยิบาละมินันฮะซอและจงระมัดระวังให้ดีว่าอะไรสิ่งเล็กๆเนี่ยเราอย่าเก็บเอามาทำเวลาตากิรอนนาสกีรตันอย่าปามาดมันเป็นเรื่องเล็กเออนินทาคนแทบเดียวเล็กเห็นไหมโอ้ซื้อหวยนิดเดียวเล็กเห็นไหมโอ้ยรักต่างคนนิดเดียวอย่าไปมองว่าเรื่องที่เราจะทำมันเป็นเรื่องเล็กแล้วเราก็ไปหยิบเอามาทำหรือมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กความดีเนี่ยมันเป็นแค่ความดีเล็กๆมันนั่งฟังแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ฟังได้เออเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีอีกเออไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ฟังได้อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเราทิ้งไปไม่ทำในเรื่องของความดีและอย่ามองความชั่วว่าเป็นเรื่องเล็กและเราคิดว่ามันเป็นอะไรเป็นความชั่วที่เล็กๆแล้วเราก็ไปเก็บเอามาทำไม่ได้ฟาอินนันยีบาลามีนันฮะซอเพราะภูเขาที่มันใหญ่โตเสียบฟ้านั้นมันก็มาจากเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดเล็กๆนั่นแหละเห็นไหมครับภูเขาอ่ะกว่าที่มันจะเป็นภูเขาได้มันก็มาจากการสะสมของฝุ่นของดินมาเพราะบาปกว่ามันจะเป็นบาปใหญ่ๆได้เป็นไงมันก็มาจากบาปเล็กกันแหละขโมยกว่ามันจะไปปล้นธนาคารกว่ามันจะปล้นร้านทองได้มันก็เก็บตังค์ก้นกระเป๋าพ่อแม่มาคนละบาป2บาทนั่นแหละและในที่สุดมันก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทำเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆในเรื่องของความชั่วแล้วเราก็เก็บเอามาทำและอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆของความดีเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งผ่านไปเราไม่ทำเอ้ยเดือนหน้าเดี๋ยวบางยูนุสก็จัดใหม่เออเดือนหน้าเดี๋ยวบางยะโคบก็จัดใหม่เดี๋ยวก็เอามาอีกเดี๋ยวก็เอามาอีกเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปอย่ามองเดือนนี้ก็คือเดือนนี้สะสมเอาไว้เดือนหน้าก็สะสมเอาไว้เดือนต่อไปสะสมเอาไว้อย่ามองนะครับว่าฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะ
แล้วถ้าเดือนหน้าเขายังอยู่เขาจัดกันแล้วเราไม่อยู่ล่ะบางสัญญาได้ไหมว่าเดือนหน้าฉันจะอยู่เห็นไหมบางสัญญาได้ไหมเดือนหน้าไม่ไปไหนฉันจะอยู่ตายก็ไม่ตายเขามาฟังจะใครมาพูดก็จะมาฟังอีกสัญญาไม่ได้แม้กระทั่งคนพูดนะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาใหม่แล้วเดือนไหนจะมาอีกสัญญาไม่ได้ทั้งนั้นแหละฮะกลับไปไม่ทันถึงบ้านเป็นน็อกล่ะเบาหวานขึ้นใช่ไหมน็อกเสร็จแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่มีใครสัญญาอะไรได้อย่าไปมั่นใจนะครับสะสมเอาไว้ทุกวันทุกวันวันละเล็กวันละน้อยทุกๆเดือนวันละเล็กวันละน้อยขอให้สะสมเอาไว้อ้าวเกินเวลาละนะไม่หมดอุซูลุสลาซาบางได้แค่เพียงข้อเดียวนะก็ไม่จบอินชาอัลเลาะห์นะไว้มีโอกาสค่อยมาว่ากันใหม่นะมีคำถามไหมครับคำถามเนี่ยไม่อั้นนะครับแต่อั้นคำตอบคำถามใครจะถามเลยแต่จะตอบได้เฉพาะที่ตอบได้ครับอ่านให้ฟังได้ไหมผมไม่โอ้เยอะด้วยสงสัยจะต้องเลิกสองยามาแหละคำถามเยอะเนี่ยนะอ้าวมุสลิมเราคำว่าตัวใครตัวมันใช้ได้ไหมครับเวลาเราตักเตือนกันและเจอคำตอบแบบนั้นนั่นน่ะสินี่แหละนะมันก็อยู่ในเรื่องที่เราพูดกันอยู่นี่แหละไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าอะไรมุมินมุสลิมกับมุสลิมนั้นอย่าชุดดูบะดูฮูบะดอนจะต้องนบีเปรียบเอาไว้เลยนะเปรียบเป็นอาคารเดียวกันนะมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยอันมุสลิมุลินมุสลิมีกันบุญญานี่มุสลิมกับมุสลิมนั้นเปรียบดังอาคารก่อสร้างก็ถ้าเป็นอาคารก็อาคารเดียวกันถ้าเปรียบเป็นเรือนร่างก็เรือนร่างเดียวกันหยิบเล็บก็เจ็บเนื้อนั่นพูดไม่ได้นะโอ้ยตัวไปฟังหน่อยสิอ๋ออาจารย์ที่มาพูดไม่ใช่แบบที่ฉันเอาไม่ใช่มีไม่มีของ10มีของ11มีนะครับไม่ใช่แบบนี้ไอ้แบบที่เขาพูดเราไม่ได้เอาแบบนี้ว่ะแบบที่เขาพูดเนี่ยพูดรอซูลกอลันลอกอลันรอซูลมึงไม่เอามึงจะเอายังไงกอลันลอแปลว่าอัลเลาะห์พูดกอลันรอซูลแปลว่ารอซูลสั่งนะครับไม่เอาอย่างนี้จะเอายังไงนะครับไม่ได้ไปบอก2ครั้ง3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3อ้าวถือว่าพ้นละทํายังไงขอดุอานะแต่อย่าไปบอกว่าไอ้คนที่บอกนะอย่าพูดว่าตัวใครตัวมันนะไม่ได้นะครับและเราเองเราที่ฟังกันเนี่ยเราก็อย่าบอกว่าตัวใครตัวมันด้วยใครมาก็มากูจัดให้แล้วใครไม่มาก็ไม่ต้องมานะครับต้องพยายามอีกในการที่จะให้เขามาให้ได้นะครับต้องพยายามด้วยเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกำชับว่าอัดดาลูอัลลอฮุอิริกะฟาอิลิฮีคนที่ชี้นำให้คนอื่นเขาทำความดีนั้นกะฟาอิลิฮีเหมือนกับเขาทำเองวันนี้นะครับมีพี่น้องที่เป็นหลักมีคนมาทำอาหารมีคนไปเรียกเอามามีคนบอกมีคนประชาสัมพันธ์มีคนช่วยเหลือมีพี่น้องคนหนึ่งมาฟังแล้วก็ได้รับความอิ่มเอิบกับคุณงามความดีพอเสร็จแล้วพี่น้องกลับไปทำเนี่ยละหมาดกี่รอกอะฮ์เราได้ด้วยนะคนทำอาหารได้ไม่ได้นะครับคนเสียสละเวลาได้ไหมได้อัดดาลูอัลลอฮ์ค่อยดีกฟาอินีคนที่เป็นตัวสื่อบ่งชี้ให้คนอื่นเขาทำความดีนั้นเหมือนกับเขาทำเองถ้าคนอื่นเอาไปทำเหมือนกับเขาทำเองนะเพราะฉะนั้นไม่อนุญาตนะครับว่าตัวใครตัวมันไปเถอะใครเอายังไงก็เอาฉันยังจะอยู่อย่างนี้ก่อนอันเนี้ยความจริงเราต้องขอบคุณเลยนะเวลาใครเขาไปดึงเรามาเราต้องขอบคุณอ่ะนะครับพูดไม่ได้นะเงินที่เป็นดอกเบี้ยเราเอามาใช้ได้ไหมถ้าได้ใช้ได้ในทางใดครับเงินที่เป็นดอกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ในหะดีษซอฮีฮ์เลยว่าคนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย7คนเนี่ยได้รับการลงโทษทั้งหมดนะคนบัญชีคนรวบรวมคนเป็นพยานคนทำอะไรทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้เลยนะนั่นแปลว่าอะไรห้ามไม่เราเนี่ยไปพัวพันไปยุ่งเกี่ยวในกรณีนี้นะบนความชัดเจนบนความถูกต้องคือห้ามเราไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยทีนี้ในกรณีที่เรามีเงินคนที่เขามีเงินแล้วก็เอาเงินไปฝากนะครับเอาเงินไปฝากว่าเอาไว้บ้านมันอันตรายเดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยอันตรายเอาไว้กับธนาคารเนี่ย
มันอะไรปลอดภัยกว่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ปลอดภัยเอาเงินไปฝากไว้นะถ้าเอาไว้ที่บ้านนะเดี๋ยวโจรปล้นเดี๋ยวเกิดคนมีนิดมีหน่อยอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่เอาไปไว้ธนาคารเพราะเวลาไปไว้เนี่ยธนาคารเขาจะคิดให้แล้วเสร็จแล้วก็บอกเลยคุณลุงเนี่ยอันนี้เงินต้นนะคะและอันนี้เป็นดอกเบี้ยคุณลุงจะทำยังไงคุณลุงบอกว่าลุงไม่เอาดอกเบี้ยอัลฮัมดุลิลละห์เอาแต่เงินกลับถ้าคุณลุงเป็นแบบนี้นะได้ชัดเจนอยู่บนความถูกต้องนะส่วนที่เหลือเอาไปแต่ให้รู้ไว้นะว่าถ้าเป็นธนาคารของต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดเลยเอาเข้าไปไหนไปซื้ออาวุธหมดเลยนะถ้าเป็นในประเทศไทยก็เป็นที่รู้กันนะน่าจะเป็นเงินเอาไปเป็นอะไรเงินของวัดไปบูรณะวัดหมดเนี่ย เดี๋ยวกรณีนี้ก่อนถ้าเราไม่เอาไม่เกี่ยวข้องเลยพ้นออกมาเลยดีแต่ว่าบางคนเอานะบางคนเอาเพราะว่าอะไรเกรงว่าจะไปเป็นต้นเหตุไปเป็นเงินของตัวเองเนี่ยไปเป็นต้นในการที่เขาจะไปทำในเรื่องที่ไม่ดีรับเอามานักวิชาการฟิกบางท่านนะเพื่อความปลอดภัยรับเอามาทำอะไรอ่ะเอามาปลูกต้นไม้ทำทางเอามาทำเขื่อนเอามาทำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าเอามาซื้อของที่เป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วก็เอาไปกินเข้าร่างกายไม่อนุญาตที่จะไปให้ใครเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วไปเปลี่ยนชื่อว่าเนี่ยเงินผลประโยชน์บางคนเขาไปเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อได้มั้ยของฮารอมอ่ะไปเปลี่ยนชื่อให้เป็นฮาลาลหมูเอาเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยเขาเรียกงัวนะเปลี่ยนชื่อแล้วนะมันไม่ใช่หมูแล้วนะแล้วเราเปลี่ยนเราเรียกงัวกันดีกว่าเรียกงัวไม่มีเขาได้มั้ยแล้วเราก็เชื่อกินได้มั้ยตัวของมันฮารอมอยู่อ่ะเช่นเดียวกันเงินที่เป็นดอกเบี้ยก็เป็นเงินฮารอมแต่เราก็ไปบอกว่าเราเรียกเงินผลประโยชน์ดีกว่าเราอย่าไปเรียกดอกเบี้ยสิเพราะเรียกดอกเบี้ยมันกินไม่ได้เราเรียกเงินผลประโยชน์เงินปันผลอย่างเงี้ยได้ไหมก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจากของฮารอมชื่อฮารอมมาจะให้ฮาลาลน่ะตัวของมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้มากเอาเหล้ามาแก้วนึงเลยบอกเนี่ยวันเนี้ยมันเป็นน้ำนาเนี่ยมันเป็นน้ำแล้วเราก็ดื่มไปน่ะไอ้ตัวมันเป็นเหล้าจะดื่มไปมันจะมาตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่มันก็เป็นอะไรเป็นของฮารอมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนเอาไปทำถ้าจะเอามาก็คืออันนี้ตามทัศนะของนักวิชาการฟิกนะฟุกาฮะเนี่ยเอามาก็คือมีอะไรมีของที่มันสึกมันรอตรงพังตรงซ่อมนี่พัดลมเอามาซ่อมนะได้อย่าให้มันไปเป็นเลือดเป็นเนื้อก็แล้วกันทางเดินมันไม่ดีเอามาเททางลาดทางอันนี้ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะนักวิชาการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศอียิปต์เนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าเราคืนให้มันเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ของธนาคารมันแทบจะสู้อยู่ให้เราเลยมันก็เอาแล้วมันเอาไปทำอะไรล่ะทีเนี้ยผลที่ได้จากเงินเราเนี่ยเขาไปทำอะไรเอาไปซื้อเหล้ากินเอาไปอะไรเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมทุกอย่างให้เราเอามาสร้างพ้นเอามาปลูกต้นไม้ซื้อต้นไม้แล้วก็ปลูกก็ได้นะเดี๋ยวยุ่งอีกซื้อต้นไม้มาซื้อมะม่วงแล้วก็ถ้ามะม่วงมันออกลูกมาแล้วอาจารย์กินได้ไหมเอาอีกแล้วอาจารย์ยุ่งอีกแล้วเพราะเงินเอามาจากดอกเบี้ยนะจะได้ไหมเนี่ยมันก็อยู่เพราะฉะนั้นทำเป็นสาธารณประโยชน์ทำไฟซ่อมไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับอ้าวสรุปนะถ้าไม่ยุ่งนะดีแต่ว่าในกรณีที่เป็นภาวะจำยอมแบบนี้ว่าเราจะออกมาให้พ้นเราก็เอามาแต่อย่าเอามากินอย่าเอามาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้นะครับในละหมาดมีสิ่งที่เป็นบิดอะห์ไหมครับในละหมาดมีสิ่งที่เป็นบิดอะห์ไหมถ้าหากเราทำตามนบีมันก็ไม่มีบิดอะห์อะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่เรารู้กลัวเราสุญูดพี่น้องรู้ไหมว่าท่าของการละหมาดเนี่ยได้มาในคืนอิสรอแล้วก็คืนมิรอจนะอัลลอฮ์ให้นบีมารับให้นบีเนี่ยมารับอะไรยิบรีลเนี่ยมารับนบีไปเนี่ยนบีก็ไปเห็นฟ้าชั้นนี้ยืนตรงชั้นนี้รูกวะชั้นนี้สูญูดนั้นท่าทางที่ได้จากนบีที่นบีเห็นมาลาอิกะห์นบีบอกว่าถ้าหากว่าในฟากฟ้าเนี่ยมีท่าอื่นที่ดีกว่านี้นะมีท่าอื่นที่ดีกว่านี้เราต้องเห็นว่ามาลาอิกะห์ในทุกชั้นฟ้าต้องมีท่าอื่นแต่ไม่มีมีรูกวะมียืนตรงก็มีสูญูดในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องอิสรอมีรอดยาวอีกนะครับเอาสรุปไปก็คือว่าอะไรถ้าทำตามที่นบีบอกนะไม่มีบิดอะห์อะไรเลยมีตักบีรมีตักบีรตุนยารอมีอันดุอาอิสติฟตามีกาวตัสแบมีรุกวะมีสุญูดนะครับไม่มีนอกจากจะไปมีตรงคิลาฟการที่อ่าน
ศอลาวาตอิบรอฮีมียะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดแล้วก็อ่านตามรักษาตามรากพื้นเดิมที่นบีสอนนะครับไม่ต้องใส่ไซยิดีนามุฮัมมัดไอ้ใครที่ใส่แล้วก็เอาออกซะเพราะซอฮาบะห์ถามนบีว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ฉันศอลาวาตกับนบีเนี่ยไกฟันศ็อลลิอะลัยกะฉันจะศอลาวาตอย่างไรนบีก็สอนว่าอะไรกูลูอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดให้พูดว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะครับที่ว่าอัลลอฮ์สอนใช้ฉันศอลาวาตให้กับท่านนะแล้วฉันจะศอลาวาตยังไงซาบะก็ไปถามนบีก็สอนวิธีการให้นั่นที่นบีสอนไม่มีเราก็ไม่ต้องไปใส่นะครับแล้วถ้าเราไปใส่เราจะไปเอาความดีที่ใครนี่แหละไอ้ตรงเพิ่มตรงนี้แหละที่จะเป็นปัญหานะครับการที่เราคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราใช่ไหมใช่ครับนะแล้วก็ไม่ใช่ต้องรอกิยามะห์มีชีวิตอยู่นี่แหละอัลลอฮ์ก็จะช่วยคนที่เราช่วยเหลือเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรวัลลอฮุฟีอานิลอับดีอะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือนะช่วยเหลือบ่าวตราบใดที่บ่าวช่วยเหลือบ่าวช่วยเหลือคนอื่นเราช่วยเหลือใครอยู่เนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอกิยามะห์รอช่วงนี้แหละเราช่วยเหลือใครเอาไว้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เห็นแต่ว่าเราอย่าไปลำเลิกอย่าไปตะกูไม่ช่วยเอาไว้นะเนี่ยตะกูไม่ช่วยนะโอ้มันตายหงายท้องตายไปแล้วนะมันจมไม่ได้นะครับไม่อนุญาตให้เราไปลำเลิกช่วยแล้วก็เก็บเอาไว้ให้มันไปขึ้นที่บอร์ดดิ้งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องรีบไปโฆษณาว่ามันลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเพราะฉันช่วยมันทำอย่างนี้ได้มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะฉันช่วยนะให้รอเอาไว้แล้วก็อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราให้เรามีความมั่นใจอย่างนั้นนะครับผู้ชายใส่ทองได้ไหมครับไม่ได้ครับทองนั้นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ฮาลาลให้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะสิ่งที่อัลลอฮ์ฮาลาลให้ผู้หญิงและฮาลาลสำหรับผู้ชายสองอย่างก็คือทองคำกับผ้าไหมผ้าไหมฮาลาลสำหรับผู้หญิงทองคำฮาลาลสำหรับผู้หญิงแต่ฮาลาลสำหรับผู้ชายทั้งสองอย่างนะครับไม่ฮาลาลผู้ชายปล่อยผมเปียแล้วก็ไว้ยาวแบบผู้หญิงได้ไหมครับได้ครับตราบใดที่เราไม่เจตนาในการที่จะตัดชับบุ๊กนะลอกเลียนแบบผู้หญิงไว้แล้วก็เดินทำแอนแดแอนแดตะละแอตะละแอมันผู้หญิงไม่ได้นะถ้าไว้แล้วไว้ก็เพราะว่ามีรีวายะมีรายงานว่าอะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมเนี่ยจะอะไรปะบ่านะผมจะปะบ่าได้โดยไม่เจตนาแบบนั้นแต่ว่าอย่าไปถักเปียไอ้เรื่องถักเนี่ยมันเรื่องของผู้หญิงครับเราก็ก้าวเราก็เก็บให้มันดีไม่มีปัญหาอย่าไปเนี่ยเป็นการตัดชับบุ๊กแต่ตัดชับบุ๊กก็คือลอกเลียนแบบผู้หญิงไม่ได้นะครับส่วนปะไว้ปะบ่าเนี่ยมีรีวายะห์ว่านบีเอาไว้นะครับอันนี้อนุญาตแต่ว่าให้เนี่ยดีๆนะวัลลอฮุอะลัมก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับท้ายที่สุดนี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบานวะตาลาพระองค์ได้ทรงโปรดประทานสิ่งดีงามให้กับพวกเราทุกคนที่ร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้ประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะให้พวกเรามีความแกร่งในเรื่องของการอีหม่านศรัทธาแล้วก็ยืนหยัดงานนี้ต่อไปนะครับงานนี้คืองานของทหารของอัลลอฮฺซุบานวะตาลาเราจะได้รับการตอบแทนโดยทั่วหน้ากันทั้งวันนี้แล้วก็วันเกียรมาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับจะสัมพันธ์งานวันที่9ด้วยครับอ้าวครับนะบางบอกว่าให้ประชาสัมพันธ์ด้วยงานวันที่9ที่โรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์คลอง10นะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านที่มานะไปร่วมงานให้เกียรติกับงานกันนะก็มีการดื่มน้ำชานะครับแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะครับมีการพูดปะสังสรรค์มีการออกร้านอาหารนะครับเรียนเชิญทุกท่านวันที่9กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่9คือวันเสาร์หน้าตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลา 22:00 น.ขอเรียนเชิญครับยินไม่ดีเหรออ๋อเป่าต้องอันนี้ต้องให้เช็ครีดอนะเป่าไล่ยินเนี่ยเอาอ่านเองนะเอาอย่างนี้อ่านอายะห์กุรซีได้ไหมได้ได้อ่านเองนะอยู่นะเพราะว่านบีสอนว่านบีสอนเอาไว้แล้วก็เรารู้ได้ไงว่าเอาไม่อยู่ฮะนี่ตอนนี้ยินยังอยู่กับบังป่ะเนี่ยนะอยู่ตรงไหนอ่ะไหนเราชี้ที่อยู่ตรงไหนบอกไม่ได้ฮะบอกไม่ได้แสดงว่าไม่มี
นะบอกไม่ได้แปลว่าไม่มีอันนี้บางอันอายะห์กุรซีนะเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายะห์กุรซีเนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยยินชัยฏอนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่เข้ากายถ้าเราอ่านกลางคืนเนี่ย3คืนจะไปไม่มายุ่งกับเราถ้าเราอ่านกลางวัน3คืนก็จะไม่มายุ่งกับเรานะประการต่อมาอ่านกุนอูทั้ง2กุนอูซบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซบิร็อบบินนาสนะอ่านแล้วก็เป่าใส่มือแล้วก็ลูบไปที่ตัวเราทั้งหมดเพราะว่า2 อย่างเนี่ยเป็นการอิสติอาซะห์เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาไว้เป็นอาวุธกันชัยฏอนแล้วก็กันยินส่วนผมเนี่ยยังไม่มีบารมีสูงจนกระทั่งไล่ยินนะแต่สอนวิธีการให้ได้ไปไล่เอาของใครของมันกันแล้วกันทั้งยินและชัยฏอนนะนะบางไม่โกรธนะโกรธหรือเปล่าเนี่ยไม่โกรธนะถ้าไม่โกรธก็แสดงว่ายินไม่มายุ่งอะไรกันแต่ถ้าโกรธเนี่ยมียินตกลงไม่โกรธนะอัลฮัมดุลิลลาห์ยินไปละแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์